ทำลายขันจนแตกสลายไปในที่สุดแต่พระพุทธเจ้าก็มาลึกถึงก็ไม่เคยถือโทษถือโกรธนะครับแม้ในขณะที่จะต้องดับจิตไปชีวิตหาไม่แล้วเพราะว่าการกระทำของเทวทัตในอดีตท่านก็เห็นหมดนะฮะเพราะว่าระลึกชาติได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านทรงระลึกชาติได้เป็นกับกับเลยใครทำอะไรไว้ท่านก็ให้อภัยหมดอโหสิกรรมหมดเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะฮะท่านจะตัดเสมอเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรหลักของพุทธศาสนาคืออะไรอัพยาประชังสุขขังโลเกการไม่เบียดเบียนการทำโลกให้เกิดสันติสุขกว่าเห็นไหมเราจะเป็นชนชาติใดศาสนาใดเราก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายกันด้วยกันทั้งนั้นควรจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วอายุใครอายุคนมันก็ไม่แตกต่างอะไรชาติไหนใดภาษาใดศาสนาใดเห็นไหมเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายทั้งนั้นเลยฮะเห็นไหมไม่เคยไม่มีใครที่จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้นอกจากใจทำให้หลุดพ้นไม่มีการเกิดพอไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายถ้าเรายังเวียนว่ายแต่เกิดแม้แต่เทวดาเป็นพรหมพอหมดบุญบารมีที่ทำไว้ก็จะต้องมาเสวยวิบากกรรมอยู่ที่แหละใช่ไหมไม่พ้นก็เรียกว่าอยู่ในโลกีวิสัยในวัฏฏะอยู่ที่ใช่ไหมทีนั้นพุทธองค์ท่านเห็นภัยอย่างนี้เพราะพระองค์เวียนว่ายแต่เกิดมาหมดนะฮะไม่ในนรกมาเวจีเคยตกว่านรกมาเป็นหมื่นหมื่นปีควายนรกมันร้อนเหลือเกินอะไรเงี้ยท่านก็เคยเกิดมาแล้วเกิดเป็นสัตว์แทบจะทุกสิ่งไปด้วยซ้ำไปก็เกิดมาแล้วเห็นไหมเกิดมาเป็นสามัญชนราชามหากษัตริย์ก็เกิดมาแล้วเวียนว่ายตายเกิดอ่ะเห็นไหมบางภพบางภูมิท่านก็บอกโอ้แม้แต่เป็นกษัตริย์เองก็ยังลำบากเหมือนกันบางทีปีการลงโทษนักโทษที่ทำผิดก็ยังเป็นเวรกรรมอีกเห็นไหมติดมาเป็นภพเป็นภูมิเลยสมัยที่ฝอยชาติเป็นพระเตมีญาติโยมคงก็จะได้ฟังพระท่านแสดงให้ฟังกันอยู่บ่อยๆพระเจ้า10ชาติ30ชาตินะ500ชาติอะไรแล้วก็แล้วแต่ใช่มั้ยแล้วก็คงได้ยินได้ฟังที่ทำเป็นใบ้ก็เพราะอะไรกลัวจะต้องเป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติจะต้องตัดสินทำให้ชีวิตคนอื่นเดือดร้อนต้องเป็นทุกข์ถึงแม้เขาจะเป็นนักโทษอะไรเงี้ยก็เป็นเวรเป็นกรรมเหมือนกันฮะที่พระองค์มีความปรารถนาที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นะฮะต้องการตรัสรู้ถ้าไม่มีเวรมีกรรมอย่างนั้นมันก็ถูกดรอปไปอีกนะฮะต้องไปใช้เวรกรรมซะก่อนนะฮะไม่บรรลุจุดมุ่งหมายท่านก็ต้องเห็นไหมอดทนอดกั้นนะเห็นไหมทำเป็นใบเสียอะไรเสียเพื่อให้ต้องเป็นคนที่สมบูรณ์จะได้ไม่ต้องเป็นกษัตริย์ไม่ต้องของราชนั่นเองนะฮะมันก็มีอยู่นะฮะอันนี้เป็นข้อที่เปรียบเทียบให้เราเห็นนะนะฮะแค่เดียวฝากไว้ด้วยนะฉะนั้นคนที่เกิดมาร่วมกันแม้แต่เป็นพ่อแม่พี่น้องลูกๆหลานๆอะไรบางทีมันไม่เข้าใจกันบางคนก็ถือโต้ถือโกรธอะไรกันจะต้องให้เขาเหมือนดังใจเราเองเนี่ยมันบางทีมันเป็นไปไม่ได้ตรงนั้นนะเพราะเขาก็คือเขาเราก็คือเราจะให้เราเหมือนเขาก็ไม่ใช่จะให้เขามาเหมือนเรามันก็ไม่ใช่มันต่างกรรมหรือว่าต่างวรรคกันนั่นเองนะฮะอันนั้นเราต้องเข้าใจต่อมาดังนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านมีสถานีโทรทัศน์หรือวิทยุก็ต้องการให้เป็นสื่อเพื่อญาติโยมที่ไม่ค่อยจะมีเวลาโอกาสที่จะมาวัดกันจะได้มีเครื่องวัดจิตวัดใจของเรานะว่ามันใช่หรือไม่ใช่ไม่ชอบในสิ่งที่ไม่ใช่หรือเปล่าไอ้สิ่งที่ใช่กับไม่ชอบหรือเปล่าแล้วก็จะได้มาเรียนรู้มาดูกันตรงนั้นนะฮะนะมันเกิดคุณหรือเกิดโทษแล้วมันเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบุญเป็นบาปอะไรไหมอันนี้ก็ต้องมาพิจารณากันดูให้ดีแก้ไขปัญหากันพูดซะยาวเลยนะญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามได้นะเดี๋ยวจะหาว่าโอ้หลวงพ่อจริงๆไม่ค่อยสบายอยู่เป็นหวัดแดดเหมือนกันนะฮะแดดร้อนๆก็เลยเป็นหวัดแดดเสียงเลยแหบเลยแต่ไม่เป็นไรความเจ็บเป็นเรื่องธรรมดานะความไข้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายทั้งนั้นแหละดังนั้นเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยบางทีมันก็เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะที่สอนเราเหมือนกันพระบางรูปบางองค์ถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านได้ธรรมะตอนที่ป่วยก่อนที่ใกล้ๆจะตายจะทิ้งสังขารร่างกายท่านพิจารณาละสังขารได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ถอดถอนอัตตาเห็นไหมเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเป็นพระอรหันต์ทิ้งสังขารร่างกายไม่ต้องมาเวียนว่ายแต่เกิดแล้วก็มีแต่ตอนที่อยู่ดีๆปัจจุบันเนี่ยบางทีก็อยู่ด้วยความประมาทนะฮะไม่ตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติเอ้ยเรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บไม่ตายยังมีเวลาอีกเยอะอะไรเงี้ยผัดวันประกันพรุ่งอะฮะไม่มุ่งจริงจังอะไรก็ยังมีในลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าพอเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันไม่มีที่พึ่งทางใจอะ
จะไปแบ่งให้คนนั้นคนนี้เขาก็ไม่รับส่วนแบ่งแล้วเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็รับกันไม่ได้ด้วยอันนี้มันเป็นเรื่องว่าตัวใครตัวท่านอะไรมันเรื่องประจำขันจะประจำบุคคลเนี่ยเห็นไหมมันแบ่งกันไม่ได้แลกกันไม่ได้บางทีว่าแหมบางคนบอกโอ้หลวงพ่อจะทำยังไงคนนี้เขาเจ็บป่วยเราจะอยากจะช่วยเขาไม่ให้เจ็บป่วยไม่ให้เขากระสับกระส่ายทุรนทุรายดูเห็นแล้วก็น่าสงสารเขาทรมานเหลือเกินเห็นไหมควบคุมอารมณ์ไม่ได้สติไม่มีอะไรเงี้ยแต่ไปเช็ดบอกว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยพอเวทนามันแก่กล้าเขาแล้วมันกระสับกระส่ายทุรนทุรายมันหาที่พึ่งไม่ได้เป็นทุกข์นะฮะอย่างที่ครูบาอาจารย์ว่าให้โอ้ต้องให้ปฏิบัติต้องพยายามฝึกสมาธิเอาไว้นะเวลาถึงวิกฤตเวลาจะสิ้นชีวิตแต่เวทนามันท่วมท้นหมดนะมันจะได้ทำให้ข้ามพ้นไปได้มันจะได้หลุดลอกออกจากสังขารร่างกายที่มีแต่เวทนานั้นไปบางท่านก็ไปสำเร็จตอนนั้นนะลมหายใจเฮือกสุดท้ายนั่นนะเห็นไหมพอถอนอัตตาเห็นเบื่อหน่ายเหลือเกินแหมมันทรมานเหลือเกินไม่เห็นมีความสุขอะไรเลยอยู่ไปก็นะทรมานอะไรอย่างเงี้ยถอนตัวอัตตาความเป็นตัวตนนั้นออกไปมันก็พ้นไปก็มีนะฮะเราก็ไปศึกษาหาเรียนรู้อะไรกันนะฮะแม้แต่ว่าในรายการก็มีครูบาอาจารย์ท่านก็มาเทศมาแสดงอะไรแต่ความจริงเนี่ยเรื่องของการปฏิบัตินี้สำคัญนะตำรับตำราถึงเราจะเรียนมาแต่เราไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัตินะมันก็เป็นความจำนะฮะว่าเราบรรทุกความจริงจริงๆเข้าแล้วมันไม่ใช่ความจำนะทุกความจำกับทุกความจริงมันมีความแตกต่างกันนะฮะทีนี้ทุกความจำที่เราอ่านเราเรียนเราเขียนนะฮะได้พูดได้นะเพราะว่าไปเจอทุกจริงๆเราไม่ได้ทำไปไงฮะความจำมันช่วยความจริงไม่ได้มันก็แก้ทุกข์อะไรไม่ได้เหมือนกันดังนั้นดังนั้นยิ่งเรียนก็ยิ่งรู้ยิ่งดูก็ยิ่งเห็นยิ่งทำก็ยิ่งเป็นนะฮะ ดังนั้นเราต้องมาประพฤติปฏิบัตินะฮะให้มันมีหลักทางด้านจิตใจว่าเออ เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยมีเวทนามากๆเราจะทำอย่างไรให้ใจมันรู้นะฮะมันอยู่กับปัจจุบันรู้สุขรู้ทุกข์รู้ความกระสับกระส่ายของเวทนาที่มันเกิดดับอยู่อย่างนั้นเราไปแก้มันไม่ได้ฮะเราจะทำยังไงให้จิตเราอยู่เหนือเวทนานั้นเพราะนั้นต้องฝึกสมาธินั้นครูบาอาจารย์บอกโอ้ต้องทำสมาธิเออนั่งสมาธิบางทีเราก็ต้องสู้กับเวทนาให้มันข้ามความเจ็บความปวดอะไรทีนี้เราไม่ค่อยจะสู้ก่อนว่าเจอความเจ็บความปวดนิดหน่อยแล้วก็ไม่ท้อแท้แต่แล้วไม่อยากจะทำแต่แล้วนะฮะความจริงแล้วก่อนที่จะดับจิตจะสิ้นชีวิตไปถ้ามีเวทนามันหนักมากกว่าที่เราจะไปนั่งสมาธิสู้กับเวทนาให้ข้ามนิวรณ์นั้นซะอีกอะทีนี้ถ้าเราไม่ทำเผื่อไว้ก่อนนะฮะไม่ทำเผื่อไว้ไม่เตรียมตัวไว้ก่อนตายอะไรประเภทนั้นมันพอเราไปถึงเวลาที่มันจะดับจิตเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่มีที่พึ่งหลายคนที่ไปเห็นนะที่ก็ต้องไปเขานิมนต์ไปบอกทางให้แต่มันก็ทำไม่ได้หรอกแต่มันเป็นอะไรเป็นอุบายหรือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งฮะต้องให้พระไปนำทางให้แต่จริงๆเราก็ไปไม่ถูกหรอกนะมั้ยแต่ว่าเขาเป็นความสบายใจของหมู่ญาตินะพระไปเบาทางให้อันนี้จะไม่ไหวแล้วใช่ไหมจะต้องสิ้นสังขารร่างกายไปแล้วอะไรแล้วเนี่ยต้องให้พระไปนำทางหรือบอกทางจริงๆถึงบอกทางหรือนำทางถ้าเราเคยไม่เคยทำทางไม่เรียนรู้ทางมันไปไม่ถูกเหมือนกันเห็นไหมมันไปไม่ถูกเหมือนขับรถเนี่ยมันไปรถยนต์ถึงจะบอกทางไปให้ถ้าไม่เคยไปถ้าไม่มีความละเอียดก็ไปไม่ถูกเหมือนกันเห็นไหมมีทางถูกวันนี้ก็มีสมัยใหม่นี้ก็มี GPS ยังพาไปหลงเลยก็มีเห็นไหมไม่จะถูกเสมอไปอะไรฮะเห็นไหมอันนี้มันเป็นลักษณะในลักษณะอย่างนั้นโยมมีอะไรก็ถามได้นะเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วก็มาก็คุยให้ฟังเปรียบเทียบที่ว่าประสบการณ์เห็นไหมได้สัมผัสมานะฮะกับญาติโยมที่มีปัญหาต่างๆมาไต่ถามอะไรกันเนี่ยเนาะแล้วก็ช่วยอธิบายขยายความให้ญาติโยมได้เข้าใจบางทีมันก็เป็นแลกเปลี่ยนกันน่ะความรู้คนนั้นคนนี้ครอบครัวนั้นครอบครัวนี้มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงแล้วทุกครอบครัวมีปัญหาหมดแหละไม่ว่าอยู่ในฐานะใดถ้าเรื่องของปัญหาแต่ว่าปัญหาเขามีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กุ้มนะมันต้องแก้ความกุ้มให้เป็นในความสบายใจอะไรฮะเราจะแก้อย่างไรถ้าทุกคนนั้นไม่มีปัญหาไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้หรอกใช่ไหมเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไม่จะเกิดเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมนั่นก็มาจากปัญหาทั้งนั้นนะใช่ไหมปัญหาที่ดีหรือไม่ดีใช่ไหม
มันก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละต้องนั่นที่จะหมดปัญหานั่นก็เป็นขีณาสวะผู้มีอาวะที่สิ้นไปแล้วเหมือนพระอรหันต์นั่นนะอันนั้นหมดปัญหาอันนั้นแก้ปัญหาไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดตราบใดที่มนุษย์เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดมาชดเชยกรรมฮะอันนั้นต้องมีปัญหาทั้งนั้นนะฮะที่บอกว่าอะไรดีชั่วอยู่ที่ตัวทำตัวต่ำอยู่ที่การทำตัวนั้นมันก็ลักษณะอย่างนั้นนะมันมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งบุญมีทั้งบาปนะเห็นไหมเราก็ทำกันมาทั้งนั้นนะฮะจะมากอย่างไหนมากอย่างไหนน้อยประการน่ะมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์เรานะอันนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลแล้วก็มาดูกันเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลอ่ะบางทีเราไม่ต้องไปเล่าบอกใครเราบอกตัวเองได้เราเรียนรู้ได้สิ่งที่สัมผัสกับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะฮะท่านโยมนะก็ฝากไว้นะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะฮะพุทธพุทโธแปลว่าผู้รู้แปลว่าผู้ตื่นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นรู้เรื่องกลไกของกรรมแล้วท่านก็มาแนะนำเราให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะให้โยมก็ฟังไปนะเรื่องของธรรมะฟังไปมันก็จะได้ซึมซับรับกับพิธีละน้อยละน้อยเห็นไหมแต่เราไม่ฟังไม่ซึมซับเลยไม่รับเลยนี่มันก็นั่นพอจะไปรู้ตอนวาระสุดท้ายมันไม่ทันการนะฮะ ไม่ทันการแล้วมันตามไม่ได้ไล่ไม่ทันแล้วมันแก้ไม่ถูกแล้วไหมก็เวทนานั้นมันก็จะท่วมท้นหมดอ้าวครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมสมหมายเจริญพรจะโยมนมัสการเจ้าค่ะหลวงพี่กับหลวงพ่อเจ้าค่ะจ้าเลยถูกย่าอยากเรียนถามหลวงพ่อกับหลวงพี่เจ้าค่ะจ้าว่าคือสามีของโยมนะคะเป็นคนทำงานแต่เขาก็ให้เงินใช้ทุกเดือนนะคะแล้วโยมก็เอาไปทำบุญเจ้าค่ะแล้วอยากรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของเงินเวลาเราทำบุญเราต้องอุทิศบุญให้เขาไหมเจ้าคะคำถามเดียวนะจ๊ะโยมเจ้าค่ะจะฟังเลยไหมหรือว่าจะรอฟังทางทีวีฟังเจ้าค่ะฟังเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะฟังเดี๋ยวนี้เลยเนาะโยมถามว่าพ่อบ้านนี่ก็ เป็นคนทำงานหาเงินแล้วก็มาเอาตังเนี่ยปัจจัยนี่คือเอาให้โยมใช้อยู่แล้วโยมก็เลยนำปัจจัยส่วนนั้นเนี่ยไปเป็นส่วนที่ในการทำบุญโยมก็เลยถามว่าบุญที่เราได้ทำเนี่ยเราที่สามารถจะเขาจะได้รับเลยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเงินส่วนที่เขาแบ่งให้หรือว่าเราต้องบอกบุญโดยการแผ่เมตตาหรือว่าอุทิศบุญให้เขากับผู้ที่ให้ปัจจัยมาในส่วนนี้ครับหลวงพ่อก็มีกว่าส่วนร่วมด้วยกันทั้งคู่นั่นก็เป็นผู้ให้มาก็เป็นผู้ให้มาเราเป็นผู้รับเราก็ทำบุญกุศลก็ได้ทั้งคู่นั่นแหละเห็นไหมเป็นบุญบารมีมันมาตะเขตฮะเหตุจึงเกิดมาเป็นผลเพราะว่าเขาเอาปัจจัยมาให้เราเราก็เอาชาปัจจัยไปทำให้เกิดบุญกุศลเขาก็ได้อะไรก็ได้นะโยมนะมันก็ได้ทั้งคู่นั่นแหละทำไปเถอะดีแล้วแหละไม่ต้องอุทิศให้ใช่ไหมเจ้าคะฮะไม่ต้องอุทิศบุญให้ใช่ไหมเจ้าคะสิ่งใดที่ทำไปถึงให้ไปแล้วถึงไม่ได้บอกกล่าวเป็นวาจามันก็สำเร็จผลตอนที่เราให้นั่นแหละมันก็สำเร็จผลอยู่แล้วจะได้เข้าใจเจ้าค่ะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดเอาให้เขาให้ไปทำแล้วต้องให้เราอุทิศให้อย่างนี้เจ้าค่ะแต่เราโยมสวดมนต์ไหว้พระเราก็แผ่เมตตาอุทิศกุศลส่วนกุศลให้ทุกวันเจ้าค่ะแล้วก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วไงที่เราสวดมนต์นั้นก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าเวลาทำอย่างนั้นบางทีเราไม่ต้องอุทิศแต่ว่าเวลาเราทำวัดสวดมนต์เราก็อุทิศไปให้ใช่ไหมรวมไปเลยนะฮะรวบยอดเลยไงใช่ไหมมันก็ได้โยมมันสำเร็จผลตรงนั้นนะฮะเนื่องมากจากที่ว่าเราพูดแล้วไม่ทำอ่ะหรือนี่เราทำแบบไม่พูดอ่ะฮะใช่ไหมอย่างนายมันรับได้รับผลนะดูตรงนั้นแหละนะดูที่เจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมนะมั้ยตัวกําหนดนะเจตนาคือมาจากจิตนะเป็นมโนกรรมนั่นน่ะสําคัญที่สุดเลยเห็นมั้ยถึงไม่ออกมาทางวจีกรรมหรือกายกรรมแต่เจตนาทางจิตซึ่งเป็นมโนกรรมมันก็สําเร็จผลแล้วเจ้าค่ะเข้าใจนะโยมเรียนถามนี่เจ้าค่ะก็คือไม่เข้าใจค่ะเจ้าค่ะบางทีก็บอกว่าถ้าเกิดเราทําอยู่แล้วไม่อุทคืออยู่ในตัวนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะนมัสการถามหลวงพ่อแค่นี้แหละเจ้าค่ะจ้าโมทนาด้วยนะโยมให้ตั้งใจสร้างบุญสร้างบารมีสร้างวันดีความดีให้ยิ่งขึ้นไปเพราะชีวิตของคนนมัสการเจ้าค่ะจ้าพยายามทำไปเถอะบุญนะฮะมันไม่เสียนะไม่เสียแล้วไม่เสื่อมสลายไปไหนหรอกฮะถ้าทรัพย์สมบัติพัฒนฐานแก้แหวนเงินทองอะไรต่างๆนั้นลุ้งรับดับศูนย์ไปแล้วคนอื่นเขาก็ไปใช้หมดแต่บุญนั้นอยู่กับเรานะฮะ
เป็นทางจิตวิญญาณของเราเลยบุญกุศลที่เราสร้างเราทำในการที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาที่เราทำไปประจำทุกวันทุกวันน่ะมันสั่งสมอยู่ในจิตในเจตนาอะไรของเราเป็นมโนกรรมเพราะว่าคนเราเนี่ยมันจะไปเวียนว่ายตายเกิดมาจากมโนกรรมมาจากจิตวิญญาณนั่นนะร่างกายมันก็อาศัยอยู่ชั่วคราวน่ะใช่ไหมเคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยใช่ป่ะเห็นไหมร่างกายเหมือนบ้านเช่าเห็นไหมหลังกายนี่ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย 30,000 วันพันต้องยื่นคืนเข้าไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อทัญญาถึงพระดีหมอดังก็อย่าหวังพึ่งเวลาถึงจำต้องพากจากเกหาทิ้งหลังกายไว้ให้ในโลกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีเท่านั้นเองมันอยู่ตรงนี้เองนั่นนะมันลงตัวอยู่แล้วอ่ะยันทำไปไม่ต้องไปคิดอะไรนะฮะเหตุปัจจัยมันก็จะสะสมไว้ใช่ไหมครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับหลวงพ่อโยมเด่นชัยเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการอาจารย์ทั้งสองรูปครับอยากทราบเกี่ยวพอจะรู้ธรรมะอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอยากทราบอีกลึกลงไปฮะอย่างเช่นอยากไปนิพพานเนี่ยเป็นกิเลสอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับแล้วก็มีข้อที่สองนะฮะฮัลโหลจ้าได้ยินจ้าโยมพูดได้เลยและข้อที่สองนะครับความไม่อยากเกิดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสส่วนหนึ่งไหมแล้วถ้าฝืนปฏิบัติไปมันจะมีผลอะไรไหมอย่างนี้นี่จะปฏิบัติไปได้ไหมในความอยากและไม่อยากสองอย่างเนี้ยฮะจ้าเดี๋ยวผมฟังทางโทรศัพท์นะครับผมเปิดโทรศัพท์อยู่อ๋อได้ครับคำถามแรกโยมถามว่าอยากไปสู่นิพพานนะครับพอเป็นคำเป็นกิเลสหรือว่าเป็นคำอยากไหมครับมันเป็นกิริยาของกรรมฮะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากมีตังค์เยอะๆอะไรประเภทนั้นมันต้องขึ้นกับความอยากก็ต้องอาศัยการกระทำใช่ไหมอะไรการกระทำทีนี้ถ้าเป็นเรื่องกุศลกรรมมันไอ้อยากไอ้การอยากอย่างนั้นเพื่อให้เกิดกุศลธรรมนะฮะเกิดกุศลธรรมเกิดขึ้นมันมีความอยากแต่ความอยากนั้นมันก็มีความที่แตกต่างกันนะฮะใช่ไหมปรารถนาอยากมีความอยากโอ้อยากจะไปนิพพานเนี่ยมันพ้นทุกข์ไปเลยต้องอยากนะมันต้องอาศัยความอยากเพื่อไปละความอยากไงเห็นไหมเมื่อถึงจุดมันหงายมันขึ้นแล้วมันก็นั่นน่ะมันก็ละไปเองแต่ว่ามันก็ต้องมีความต้องการถามว่าพุทธเจ้าปรารถนาพุทธภูมิเห็นไหมท่านก็มีความต้องการใช่ไหมปรารถนาพุทธภูมิเพราะต้องการที่จะต้องการได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็อยากจะโปรดเวนัยสัตว์นะแต่เป็นความอยากคนละอย่างกับอะไรลาภยศสุขสรรเสริญเนี่ยนะฮะเจตนามีความแตกต่างกันอย่างนั้นนะฮะใช่ไหมอันนั้นจะต้องการที่จะมาเปิดเวไนปวดนี้เวไนขาดให้พ้นทุกข์เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมันเป็นทุกข์ใช่ไหมครับท่านก็มีความปรารถนาจะมาโปรดต้องการที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณครับมันกรณีของโยมนี่ก็เหมือนกันถ้าเรามีความปรารถนาใช่ไหมสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อไปนิพพานอะไรเนี่ยมันก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยไว้ก่อนนะฮะทีนี้เราก็ต้องทำเหตุปัจจัยให้มันถูกต้องตามขั้นตอนพระพุทธองค์ท่านก็ทรงตัดไว้แล้วทำอย่างไรมันให้ทารักษาศีลเจริญจิตภาวนาอันนั้นก็เป็นบันไดไปสู่นิพพานใช่ไหมในที่สุดนะฮะช้าเร็วถึงก็อยู่ที่ว่าเราวิรัติเจตนาใช่ไหมถ้าเรามีความอดทนขวนขวายมากมันก็เร็วหน่อยใช่ไหมขนตายมากน้อยเห็นไหมไม่ค่อยจะจริงจังตั้งใจเท่าไหร่มันก็ช้าไปหน่อยแต่ว่าเจตนานั้นเป็นตัวกรรมอยู่แล้วจะช้าหรือเร็วมันก็ต้องไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นหวังว่าญาติโยมก็คงเข้าใจนะฝากไปด้วยโยมจ้ะข้อที่2ครับหลวงพ่อโยมถามว่าในการปฏิบัติเนี่ยกับคำว่าไม่อยากจะเกิดอีกแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวขัดในการปฏิบัติไหมครับแล้วเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่ามันจะเห็นผลในการปฏิบัติไหมครับกับตัวคำว่าไม่อยากเกิดดีแล้วการไม่อยากถ้าเราทำให้จิตใจมันหยุดได้หยุดความไม่อยากหรือว่าความไม่อยากได้ให้หยุดเห็นความอยากและไม่อยากมันอยู่ตรงนั้นว่ามันเป็นเรื่องจิตวิญญาณเรื่องของปัจจัยปรุงแต่งเหล่านั้นความชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่อยากไม่อยากนั้นเราดูไปมันก็เพียงแค่กิริยาเท่านั้นเองเมื่อเรามีเหตุปัจจัยเราประพฤติปฏิบัติไปนานๆเข้าถึงเข้ามันก็ละความอยากหรือไม่อยากนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไปครับแต่มันก็ต้องอาศัยความอยากอยู่ที่มันก็ใช่เหมือนเราจะปฏิบัติในสมาธิวันนี้อยากจะเดินจงกรมทั้งคืนแล้วแหมนิวรณ์ทุกนิวรณ์ไม่ไหวเลยหลายคืนมาแล้วเนี่ยเป็นความอยากไหมเอาชนะนิวรณ์ครับอยากใช่ไหมอยากจะให้นิวรณ์มันดับไปอะไรอยากได้สมาธิได้ความสงบมันก็มีความแตกต่างกันเนี่ยผมก็เข้าใจนะโยม
อาศัยความอยากเพื่อจะไปละความอยากเมื่อไปหยุดแล้วฮะไปถึงที่แล้วมันก็หมดไปเองอะฮะมันจะค่อยๆปรับค่อยเป็นไปตามขั้นตอนไปนะภาวะจิตมันก็จะรู้เข้าใจบางทีอยากมากเกินไปก็กลายเป็นบังคับเกินไปใช่ไหมบีบบังคับบางทีเลยความเพียรมากเกินไปโดยขาดสติอะไรนี้มันก็ไม่สงบเหมือนกันเป็นนิวรณ์เหมือนกันนะบังคับใช่ไหมแทนที่จะคลายก็กลายเป็นความคิดวิตกวิจารณ์กลายเป็นนิวรณ์ไปก็มีอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับความพอดีที่ว่ามัชฌิมาปฏิปทานะฮะเดินทางสายกลางตึงต้องรู้จักการผ่อนหย่อนต้องรู้จักการดึงให้มันพอดีความพอดีของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นอยู่ที่เหตุปัจจัยอยู่ที่นิสัยบารมีเหมือนการประพฤติปฏิบัติธรรมก็มีความแตกต่างกันแต่กรรมฐานก็คนละบทคนละแบบกันเห็นไหมเพราะอะไรมันแล้วแต่เหตุและปัจจัยที่สร้างสมมาเหมือนกันแต่นี้เราจะรู้ได้ว่ามันมีผลดีกับเราได้ผลไหมอะไรก็อยู่ที่ตัวเราพินิจพิจารณามันก้าวหน้าหรือไม่หรือมันถอยหลังหรือมันหยุดอยู่กับที่ล่ะเราก็ต้องมาดูตรงนั้นฝากไปด้วยนะโยมนะให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยเราก็ได้สัมผัสกับความสงบเกิดขึ้นก็เป็นความสุขนะฮะที่เราสั่งสมความสงบที่มันเกิดขึ้นนะเราดูจากการแยกความวุ่นวายต่างๆแม้จะเป็นอดีตอนาคตวัตถุสิ่งของหรือบุคคลเราก็รู้เท่าทันนะฮะดูจากการยับยั้งชั่งใจอันนี้มันก็เป็นนิสัยบารมีเหมือนกันใช้เหตุใช้ผลใช้ปัญญาใช้การพินิจพิจารณานะสิ่งมันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราที่ยังมีอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้นรู้จักการจำแนกแยกแยะอันนี้มันก็ต้องอาศัยตัวสมาธิเหมือนกันถ้าเราไม่มีสมาธิเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิระลึกชอบระลึกใช่ตั้งจิตใช่ตั้งจิตชอบอย่างนั้นมันก็จะแก้ไม่ได้ตรงนั้นนะครับมันต้องมาดูตรงนั้นด้วยเห็นไหมแต่ทำไปมันจะเข้าใจนะแต่ว่าเราต้องทำให้มันต่อเนื่องเห็นไหมทำให้มันต่อเนื่องกันเรื่องของการปฏิบัตินะบางทีเราทำบ้างไม่ทำบ้างนิวรณ์ก็มาแทรกซ้อนทำให้เราเหนื่อยหน่ายในการทำความเพียรอีกนะพอจะมาความเพียรอีกก็ทิ้งไปนานอะไรเงี้ยนะมันก็สู้กับนิวรณ์ยากอยู่เหมือนกันมันไม่ประติดประต่อกันนะแต่ต้องทำให้ต่อเนื่อง พอทำต่อเนื่องไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเจริญก้าวหน้าที่เกิดขึ้นกับผู้ประพฤติปฏิบัตินะฝากโยมไปด้วยแล้วกันเนาะดีแล้วล่ะที่ใส่ใจเรื่องสนใจเรื่องปฏิบัตินะฮะอยากดับทุกข์อยากหมดทุกข์นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นเรื่องที่ดีท่านทรงสรรเสริญนะก็เห็นภายในวัฏสงสารนะผู้เห็นภายในวัฏสงสารเห็นภายในการเวียนว่ายตายเกิดนะเห็นไหมความเป็นทุกข์ไม่มีใครอ่ะที่จะเป็นสุขที่แท้จริงหรอกสุขที่อิงอามิตรที่อิงวัตถุไม่ใช่นิรามิสุขสุขที่อิงได้ความสะอาดสว่างสงบที่พระเจ้าค้นพบนั้นอันเป็นสุขที่แท้จริงและเป็นสุขที่ถาวรแต่สุขที่ต้องอิงอามิตรอิงวัตถุมันเป็นโลกียสุขนะฮะมันก็สุขเรียกความที่ว่าเรายึดมั่นถือมั่นนะเห็นไหมสุขเกิดขึ้นจากความปรุงแต่งนะฮะทีนี้ถ้าเราไม่ปรุงแต่งเท่าไหร่มันก็สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีคุณค่าอะไรขึ้นมาเราไปปรุงแต่งนะฮะให้มันมีคุณค่าอะไรขึ้นมานะมั้ยแล้วก็ต้องแสวงหากันนะให้ค่าแต่ไม่ได้ค่อยได้ให้ความคิดหรือว่าความเข้าใจเห็นไหมอันนี้มันก็ทำให้เกิดโทษเกิดทุกข์เหมือนที่เราเห็นกันเห็นไหมบางทีถ้าเราใช้ถึงหนึ่งสิ่งใดก็เหมือนกันนะเราตีเป็นราคาเราไม่ค่อยได้ให้คุณค่าอะไรเงี้ยพอตีเป็นราคาแล้วอุปทานปั๊บแม่รู้สึกว่าราคากับคุณค่ามันแยกกันไม่ออกเลยฮะใช่ไหมมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานอะไรขึ้นมานะอันนี้สำคัญนะโยมก็ต้องเรียนรู้ต้องดูการตรงนั้นใช่ไหมต้องแยกแยะให้ออกถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์กับเรานะนั้นพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ใช้นิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงอามิตรหรืออิงวัตถุอิงความสะอาดสว่างสงบนั่นนะอันนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงนะแต่นี้ปุถุชนเราก็มันทำว่าก็มันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชาวบ้านนะมันก็ต้องไปในลักษณะอย่างนี้แหละนะไหมไม่มีใครที่จะข้ามพ้นอะไรไปได้ที่จริงมันข้ามได้ถ้าว่าเรามีความเข้าใจและจริงจังตั้งใจนะมั้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเหลือวิสัยมนุษย์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้พุทธเจ้าคงไม่สอนหรอกใช่ไหมคงไม่แนะนำหรอกแต่นี้เราจะทำไม่ทำจะถึงทำถึงหรือไม่ถึงนะท่านจะบอกว่าร้องเรียกให้มาดูได้ใช่ไหมให้มาพิสูจน์อย่าเพิ่งปฏิเสธใช่ไหม
แต่ว่าต้องทำให้ครบสูตรก่อนใช่ไหมนี่ถ้าทำให้ครบสูตรแล้วไปเป็นเศษว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ได้ก็คงไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมยังทำไม่ครบสูตรแล้วยังทำไม่ครบขั้นตอนเข้าเลยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปทิ้งซะก่อนนะยังคิดว่าไปไหว้วอนขอให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทำได้ไหมบอยไหว้วอนขอให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะมันคงไม่ได้นะใช่ไหมครับข้อการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมใบบุญเจริญพรจะโยมยากกราบนมัสการกับพระอาจารย์คือโยมอยากจะถามปัญหาอยู่สองข้อนะเจ้าค่ะจ้ะถามได้เลยจ้ะคือข้อแรกคืออยากจะทราบว่าขัดสมาธิเพชรกับคู่บัลลังก์เนี่ยค่ะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็ข้อสองคืออย่างสมมติว่าเราใกล้จะดับจิตแล้วเราเกิดพิจารณากายเช่นอย่างที่เคยทิ้งคือดูภายในกระดูกที่โครงตับไตไส้ปอดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วจิตเกิดไปดับตรงนั้นน่ะจิตเราจะไปแบบว่างหรือว่าไปติดอยู่ตรงไหนจ้ะสองคำถามสองข้อนี้เจ้าค่ะกราบขอพระคุณและขออนุมัติการลาเจ้าค่ะจ้ะครับข้อแรกของโยมถามว่าการลักษณะของการนั่งสมาธิครับหลวงพ่อขัดสมาธิคู่บัลลังก์กับขัดสมาธิเพชรเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงครับถ้าตามประวัติหรือตามตำนานก็ไม่น่าเดียวกันนั่งคู่บัลลังก์ฮะขัดสมาธิเพชรแบบที่พระพุทธองค์ทรงประพฤติปฏิบัติอันนี้ตามที่เรียนมาใช่ไหมในนั่งคู่บัลลังก์หรือขัดสมาธิเพชรอะไรนะเป็นในลักษณะนั้นแล้วแม้แต่ครูบาอาจารย์ในบางรูปบางท่านท่านก็บอกว่าการขัดสมาธิเพชรที่รู้จักนะท่านก็บอกว่ามันก็ได้นั่งได้นานได้ทนแต่ว่าไม่สามารถจะขัดได้ทุกคนไปใช่ไหมทุกรูปทุกงานพระหรือว่าญาติโยมใช่ไหมอาจจะขัดสมาธิสองชั้นได้ใช่ไหมแต่ขัดสมาธิเพชรนั่งไม่ได้ก็มีนะที่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตามตำนานแล้วก็ท่านนั่งคูบัลลังก์ขัดสมาธิเพชรอะไรเนี่ยเป็นในลักษณะนั้นแม้แต่รูปแบบที่ออกมาก็เป็นในลักษณะนั้นคือว่ามีความอดทนเพราะว่าอดทนต่อเวทนาเนี่ยการขัดสมาธิเพชรเนี่ยมันจะมีเวทนาเยอะนะฮะค่อนข้างจะเยอะนั่งไปนานนะแต่ว่ามันจะนั่งทนเนี่ยไม่ลมง่ายอะไรเงี้ย และอะไรกันครับคำถามที่สองครับเวลาโยมถามว่าเวลาพิจารณากายนะครับขณะที่จิตเข้าไปพิจารณากายอยู่นะครับพิจารณาสังขารนะครับร่างกายถ้าเกิดเผื่อว่าจิตดับไปเลยเนี่ยครับดับไปเลยเนี่ยขณะนั้นเนี่ยขณะที่กำลังพิจารณาอยู่เนี่ยจิตของเราจะไปสู่สู่ยังไงครับคือจะไปอยู่ตรงไหนประมาณนี้ครับหลวงพ่อถ้าเป็นเรื่องของสมาธิถ้าจิตดับไปตรงนั้นไม่มีเวทนาไม่มีความฟุ้งซ่านอะไรเป็นอุเบกขานั้นถ้ามีสมาธิเป็นยังไงมันก็เป็นพรหมเกิดเป็นพรหมได้อยู่ในอุเบกขาเนี่ยเหตุปัจจัยเงินไม่ดับสูญนะถ้าจิตเราพิจารณาแล้วไม่ฟุ้งซ่านสงบระงับดับไปในขณะนั้นเลยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยถึงยังไม่บรรลุเป็นอรหัตอรหันต์ก็เป็นปัจจัยไปใช่ไหมที่มีความมุ่งมั่นใช่ไหมอาจจะไปเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมแล้วก็ทำสมาธิต่อไปเนี้ยทำสมาธิต่อไปมันก็เป็นเรื่องที่มีความมั่งมุ่งมั่นมากขึ้นมีความเพียรหรือว่าความอดทนหรือว่าพยายามมากขึ้นอ่ะเห็นไหมมันก็ไม่ไปในทุกขติเห็นไหมไม่ไปทุกขติไปสุขติเป็นที่ไปคือมีเหตุปัจจัยที่จะทำมรรคผลให้เกิดขึ้นนะถ้ามีนิสัยพิจารณาอย่างนั้นก็ทำไปนะโยมนะกวาดไปด้วยแล้วกันมันไม่เสื่อมสูญหรอกนะการประพฤติปฏิบัติภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาไม่เสื่อมสูญไม่หายไปไหนครับมันอยู่กับใจของเจ้าของนั่นเองครับขอการพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่ครับจากโยมน้ำอบเจริญพรจ้าโยมจ้าจะมาสักการทั้งสองลูกเจ้าข้าจ้าเคยโทรมาหาหลวงพ่อเที่ยวนึงแล้วสักเดือนก่อนได้เนาะว่าชั้นอ่ะ80แล้วแล้วก็มีลูกเขยอิตาลีที่ว่าเกลียดเขานะเดี๋ยวนี้ไม่เกลียดแล้วจะฟังหลวงพ่อทั้งวันทั้งคืนคือวิทยุธรรมะมาแล้วอยากเขาส่งมาให้ฟังทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวนี้ถ้าเขามาก็จะพูดกับเขาแล้วฟังหลวงพ่อไปแล้วก็เบาเกลียดเขาแล้วอันอิตาลีเนี่ยลูกเขยอิตาลีเนี่ยที่เขาเป็นลูกเขยที่นี่ก็จ้างฆ่าเลยอะฉันน่ะความเกลียดเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เกลียดแล้วจ้ะได้ฟังหลวงพ่อทุกวันก็ไม่เกลียดคนได้แล้วแล้วก็ฉันสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยท่องอิติปิโสแค่นั้นได้ไหมเจ้าคะได้สิได้แล้วก็นับกระดูกตัวเองหมดแล้วจ้ะแล้วก็สังขารตัวเองนี่กลางคืนน้ำมีดผ่าตัวเองเลยเอาหนังไปกองทีเอาเนื้อไปกองทีเลยจ้ะ
ตามวิปัสสนาเขาบอกว่ากระดูกคนเรามี300ท่อนนะลองนับให้ครบเลยฮะตามตำราเขาบอกว่ามี300ท่อนเออแล้วนอนไม่หลับทั้งวันทั้งคืนจะเป็นโรคลองนับมาดูดิการจะรักษาไม่ได้พิจารณาไปนั่นแหละมันทำให้มันเกิดสมาธิขึ้นมาแสงสีโอภาสเกิดขึ้นมาสมาธิขึ้นมามันก็เห็นไปหมดแล้วแหละในสังขารร่างกายกระดูก300ท่อนมีอะไรบ้างชายลูกเคยเขากลับมาก็อีกสักเดือนก็จะกลับมาก็จะพูดกับเขาแล้วไม่ฆ่าไม่ฟันทั้งนั้นแล้วก็จะขอโทษเขาด้วยดีมากเลยขออภัยดีโกทางคตวาสุขังเสติผู้ฆ่าความโกรธเสียได้ย่อมอยู่เป็นสุขไงใช่ไหมฆ่าสัตว์นั้นเป็นโทษฆ่าความโกรธแล้วได้บุญแล้วก็เดี๋ยวนี้ธรรมทานศีล5บอกหลวงพ่อทุกคนเลยตอนเช้าขอธรรมทานศีล5ขอให้ได้ศีลแล้วก็อะไรหลายๆอย่างไม่คิดอะไรกับใครแล้วจะไม่พูดนินทากาเลไม่เอาสักอย่างแล้วจ้ะก็ดีแล้วแหละหลวงพ่อเนาะดีแล้วถูกต้องนะโยมไม่นินทาทำไมอ่ะฮะเห็นไหมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ว่าใครเลยขอธรรมทานศีล5แล้วก็ขอให้ได้เดินตามรอยพระพุทธเจ้าทุกชาติทุกชาติแล้วก็ขอให้นิพพานด้วยไม่อยากมาเกิดสังสารวัฏนี้แล้วเป็นไปได้ก็เป็นไปแล้วทั้งคืนไม่ได้นอนจ้ะทั้งคืนทั้งวันจะเดินทั้งคืนทั้งวันเป็นเส้นเอ็นพิการรักษาไม่หายจ้ะสังขารร่างกายพิการแต่ใจเราไม่พิการใช่ไหมจ้ะต่อไปนี้จะถือศีล5ตลอดเลยแต่มีอยู่อย่างนึงจ้ะที่ไม่เต็มท่ามดทุ่มจังเลยคอยจะเอายาฉีดมดยาเดี๋ยวเจ้าทุยโทรศัพท์ดูมดก็งดเว้นเหมือนกันนะโยมถ้าถือศีล5แล้วมดก็ไปฆ่าไม่ได้นะเหรอใช่มดก็อย่าไปฆ่ามันก็เป็นบาปในการชีวิตอ่ะไม่มีอะไรมีแต่มดอย่างเดียวจ้ะปลูกของขายรอบบ้านหมดมะนงมะนาวแต่ว่าหอยเยอะก็ต้องไม่ได้ฆ่าหอยนะต้องให้คนอื่นเขาทำแทนอะไรอย่างเงี้ยไม่คือว่าเราก็ไม่ไปข้องเกี่ยวอะไรถ้าคนอื่นเขาอยากจะทำเป็นลูกจงลูกจ้างอะไรก็ว่าไปแต่เราต้องขอบคุณหลวงพ่อมากๆเลยนับกระดูกตัวเองทั้งคืนทั้งวันไม่ได้นอนแล้วแหละดีโมทนาด้วยโยมกระดูกกี่ท่อนนับตามหลวงพ่อพูดหมดเลยแล้วก็พาตัวเองเอาหนังไปกองสักทีเอากระดูกไปกองสักทีเนื้อสักทีน้ำมูกน้ำลายมันสมองอะไรก็ไปกองเขาไว้อะไรเงี้ยพอจะดีได้นะหลวงพ่อเนาะดีเพราะมันเป็นนิมิตไงเราทำให้เกิดเป็นนิมิตขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ติดตาติดใจพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งคืนเลยถ้าไม่ได้หลับกลางวันก็เหมือนกันจ้ะดีได้อโยมทำไปนะมันก็ค่อยเป็นค่อยไปอ่ะขอนมัสการหลวงพ่อแค่นี้นะคะย่าหลวงพ่อคุณย่าเพิ่มก็เป็นเรื่องดีที่ว่าให้อภัยกันก็ได้นะอย่าไปโกรธเขาก็เราก็ร้อนนะฮะจุดไฟเผาใจเจ้าของเองนะฮะแต่เราให้อภัยเขาได้แต่เราก็มีความใจสะอาดใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจเย็นเป็นนิพพานนะฮะเอาใจแบบเลือกเอาใจที่มันใสหรือว่ามันเย็นดีกว่าไปเอาใจขุ่นนะเอาความใสหรือความเย็นไล่ความขุ่นในจิตใจไปความโกรธนี่ขุ่นนะใช่ไหม ความโกรธนี่ขุ่นจะเอาขุ่นมัวไม่มีความสุขอะไรบางทีเราไปโกรธเขาแล้วเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะว่าเราโกรธเขาไม่พอใจเขาแอบโกรธเขาข้างเดียวอะไรเป็นทุกข์อยู่ข้างเดียวอะไรก็ยังมีนะที่เป็นลักษณะขออภัยด้วยนะเป็นอย่าไปโกรธเขาเลยโกรธเขาเราก็เป็นทุกข์อะฮะเห็นไหมครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดขอนแก่นครับเจริญพรใจโยมค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองเนี่ยเจ้าค่ะจ้ะค่ะคือมีปัญหาอยากถามว่าคือในอดีตเราเคยทำให้ดีกับพ่อกับแม่ไว้จ้ะทีนี้ท่านตายไปแล้วเราสำนึกผิดแต่มันกลับไปแก้อะไรไม่ได้เราต้องทำยังไงบ้างคะขอฟังจากทางเทพนะคะจากธรรมสถานเจ้าค่ะจ้ะสาธุครับของโยมจากขอนแก่นโยมถามว่าตั้งแต่สมัยที่พ่อแม่อยู่เนี่ยเราก็เคยทำไม่ดีกับท่านไว้ครับตอนนี้ก็คือมันก็คิดได้ตรงนั้นมันก็สายไปแล้วคือตอนนี้ท่านก็เสียไปแล้วครับหลวงพ่อโยมก็เลยถามว่าส่วนนี้เราจะทำยังไงได้มั่งเราจะแก้ยังไงได้มั่งครับก็ต้องทำมาดีสร้างบุญสร้างบารมีอุทิศไปให้อ่ะมันให้ตารักษาศีลเจริญจิตภาวนามันประพฤติปฏิบัติธรรมมาเรามาสำนึกระลึกได้อย่างนั้นเราก็ทำบุญไปให้เพราะเราเป็นตัวแทนของแม่ของพ่ออยู่แล้วเรื่องเนื้อเชื้อไขของพ่อแม่
แต่ว่าตอนที่ท่านยังอยู่เราก็อาจจะไม่ได้ลึกถึงอะไรพอท่านรับดับสูญไปแล้วเรานึกได้เราก็ทำสามารถจะทำได้ทำแทนได้พ่อแม่มารู้ไม่เห็นก็ยังยินดีแล้วนึกได้คิดได้นะถึงเราจะล่วงลับดับสูญไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องมาโมทนาสาธุถ้าก็เกิดเป็นเทวดาอะไรก็จะมาโมทนาสาธุด้วยว่าลูกได้ทำดีลูกได้ทำนิพพิตแล้วแสดงความกตัญญูกตเวทีนะมีการตอบแทนอะไรอย่างเงี้ย ถ้าจริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยนะเห็นลูกประพฤติดีปฏิบัติชอบอะไรทั้งก็โมทนาสาธุด้วยเห็นลูกมีอนาคตอะไรเนี่ยก้าวหน้ามีความสุขนะพ่อแม่ก็โมทนาอยู่แล้วนะฮะถึงยังไม่ไปตอบแทนอะไรท่านแต่ว่าเราประพฤติปฏิบัติตัวเองให้มันดีมีศีลธรรมมีอนาคตก้าวหน้าชีวิตมีความสุขแล้วพ่อแม่ก็ดีใจอยู่แล้วมีความสุขไปด้วยลูกนี่เอาตัวรอดเห็นไหมเห็นไหมอยู่มีความสุขอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยไม่ต้องไปช่วยเหลืออะไรท่านแต่ว่า ได้ยินข่าวๆที่คนเขามาบอกมาเล่าว่าลูกประพฤติปฏิบัติดีอะไรเงี้ยมีนิสัยดีอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ดีใจยิ้มอะไรนะยิ้มดีใจด้วยแหมแต่บอกว่าเมื่อลูกแกนี่ใช้ไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมแย่มากอะไรก็ทุกข์เลยพ่อแม่นะเป็นทุกข์เลยไหมฮะเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราก็ต้องรู้แต่ว่าสิ่งตอนนั้นมันผ่านไปแล้วถึงว่าเราจะมานึกได้เมื่อแม่และพ่อเราล่วงรับดับสูญไปแล้วเราก็ยังทำได้เพราะเราเองก็ยังมาเป็นแม่เป็นพ่อเขาอีกนะเห็นไหมก็เป็นมรดกตกทอดนะเราก็ต้องทำดีให้เด็กดูกตัญญูให้เด็กเห็นนะถึงแม้ว่าจะช้าไปสักหน่อยก็ไม่เป็นไรเห็นไหมไม่เป็นไรหรอกมันก็ยังทำได้เป็นแบบอย่างที่ดีเราก็เล่าประวัติให้ฟังเนี่ยมันเห็นไหมรุ่นแม่รุ่นพ่ออะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันช้าไปพอจะมาคิดได้รุ่นเราเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่ก็ต้องมีการตอบแทนบุพการีบุคคลที่มีบุพการะต้องแสดงกตัญญูกตเวทีเหมือนในบาลีที่ว่านิมิตตังสาธุรูปนางกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีไอ้คนดีต้องมีความกตัญญูรู้คุณนี่ปัจจัยสำคัญเลย แล้วก็ทำให้ลูกดูพูดให้ลูกฟังเห็นมั้ยถ้าพูดให้ลูกฟังไม่ทำให้ลูกดูมันก็ไม่เป็นดีกับมันนะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จบกันแต่ทำให้ดูเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยเลยนะฮะนั่นน่ะเขาก็จะระลึกได้บางทีถ้าก็ไม่เข้าใจก็จะมาไต่ถามว่าทำไมต้องทำอะไรอย่างนี้อะไรแล้วก็ต้องอธิบายขยายความให้เขาได้เข้าใจคนรุ่นหลังนะฮะน่าเป็นห่วงนะคนรุ่นหลังเรื่องวัตถุนิยมอะไรเนี่ยอะไรก็เรียกร้องสิทธิจากพ่อจากแม่อะไรอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่คิดจะตอบแทนคุณของพ่อแม่นะก็มันก็ไม่มีเยอะขึ้นอะไรเขาเรียกว่าเป็นลูกฉวยไม่ใช่ลูกช่วยอะไรประเภทนั้นนะเห็นไหมลูกฉวยใช้ชอจริงไปอีกเรื่องนะลูกช่วยได้อีกอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นลูกฉวยเนี่ยพ่อแม่หนักใจนะถ้าเป็นลูกฉวยล่ะลูกช่วยล่ะพ่อแม่สบายใจช่วยพ่อช่วยแม่รู้จากการแบ่งเบาภาระรู้จากการทำตนให้เป็นคนดีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดเห็นไหมไม่อยู่ในฐานะใดยังเรียนยังศึกษายังทำหน้าที่การงานมีครอบครัวแล้วก็ทำไปตามฐานะทำไปตามหน้าที่แบบวัฒนธรรมไทยๆที่เป็นลักษณะพุทธของเรามันมีอยู่ต้องศึกษาอ่านกันบ้างให้เกิดความเข้าใจเราจะได้ไปพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องให้มันผสมใช่ไหมกับหน้าที่ของตัวเองกับวัยของตัวเองจะได้มีสามัญสำนึกอยู่ด้วยใช่ไหมมีวุฒิภาวะรู้จักฐานะหน้าที่อันนี้ปัจจัยสำคัญเลยก็ฝากเอาไว้ที่โยมต้องนำทำให้ดูแต่ว่าเรื่องที่ว่าพ่อแม่ล่วงลับดับสูญไปแล้วเราก็ทำให้คนรุ่นหลังดูไปนั่นก็เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทีเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าอะไรทำรับหลังเหมือนปิดทองหลังพระนะฮะใช่ไหมพ่อแม่ไม่รู้ไม่เห็นแต่ที่จริงรู้เห็นนะไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาก็มารู้ไม่เห็นอีกแล้วถ้าตามในประวัติในพระไตรปิฎกก็มีใช่ไหมมารู้ไม่เห็นลูกทำอะไรดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีในลักษณะอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะถึงต้องอะไรทำดีให้ลูกดูพูดดีให้ลูกฟังอะไรเงี้ยไหมก็ได้จดได้จำเอาไว้นำไปใช้ฝากไปด้วยนะโยมนะไม่เป็นไรหรอกนะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องอะไรกันแล้วก็อุทิศไปให้ได้อย่างถ้าว่าไม่สบายใจก็ขออโหสิกรรมขออย่าได้มีเวรกรรมที่ร่วงเกินไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่รู้เท่าไม่ถึงการทั้งต่อหน้าและรับหลังอะไรนะฮะแล้วก็ขออโหสิกรรมมันจะได้สบายใจเนาะฝากไปด้วยก็แล้วกัน
เนี่ยสังคมไทยเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมพลอยนะใช่ไหมก่อนที่จะไปคิดถึงพ่อถึงแม่บางทีโยมก็มาบอกว่ามันไม่นึกถึงเราเลยเลยหลวงพ่อเนี่ยดูสินะมันมัวแต่ขอรอแต่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากแต่ไม่ทำนะขำหนออยากได้ดีต้องทำดีอย่ารีรอมัวแต่ขอรอแต่ดีไม่มีเลยมันบอกว่าอะไรพ่อแม่มีอ่ะฮะตัวเขาไม่มีเห็นไหมก็มีอย่างนั้นอีกเลยไหมขอพ่อขอแม่อะไรที่จริงมันขอได้ในฐานะที่เป็นลูกแต่ต้องรู้จักคำว่าพอดีใช่ไหมตรงไหนอะไรเงี้ยบางทีขอแม่พ่อแม่จนเป็นทุกข์ต้องเปอะไรเป็นหนี้เป็นสินเขาโดยที่ไม่จำเป็นอ่ะจริงๆมันไม่ใช่ของใช้ที่จำเป็นมันเป็นของโชว์ของโก้อะไรแต่เขาทำให้พ่อแม่กุ้มเนี่ยอย่างนี้จะบาปหรือเปล่าบอยนะเป็นมีเป็นสินก็นะใช่ไหมมีอย่างนี้ยังมีอยู่เยอะนะในสังคมเราฝากไว้ด้วยนะขโยมไม่ได้ไปว่าอะไรกันหรอกเราก็เห็นอยู่เพราะเป็นพระที่ว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องสังคมเรื่องครอบครัวอยู่อะไรเงี้ยต่อปัญหาธรรมเราก็จะรู้เรื่องรู้ลึกอะไรเนี้ยว่าเป็นอยู่อะไรของในสังคมเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันประดุงศีลธรรมไว้เหมือนที่พูดได้ฟังอ่ะเห็นไหมต้องพูดได้ฟังว่าก็อะไรสังคมเลวทำคนให้เป็นผีสังคมดีทำผีเป็นคนได้ก็แล้วเราใครการสร้างสังคมไว้หากไม่พี่ใหญ่ผู้ใหญ่หรือผู้นำในสังคมอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็ปัญญาทัพปัจจัยสำคัญที่ว่าอยู่ในครอบครัวหรือว่าอยู่ในสังคมเราต้องเป็นเยี่ยงอย่างแบบอย่างที่มันดีอะไรอย่างเงี้ยไหมให้มันถูกต้องตามทำนองคลองธรรมอ่ะแต่โยมที่บอกว่าต้องให้ครอบครัวที่มีศีลน่ะมันก็ดีอ่ะครอบครัวที่มีศีลก็จะได้มีความสุขอ่ะศีลนี่ทำให้เกิดความสุขใช่ไหมคิดเป็นสุขคติมีสุขเป็นที่ไปเป็นที่ตั้งไว้ในใจศีลเลนะโภคสัมปทามีโภคครับมีสมบัติคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์หรือมนุษย์สมบัติก็อยู่ที่ใจเราเหมือนกันนิพพีเลนะนิพพุติงยังจิคนเนี่ยระงับดับทุกข์ได้ก็เพราะศีลเป็นนิพพานเย็นๆนะอันนี้มันก็อยู่ตรงนี้ถ้าเราชวนการรักษาศีลชวนการประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนรายการธรรมะสว่างใจทีวีวิทยุอะไรที่ครูบาอาจารย์ต้องการอย่างนั้นก็ต้องการให้โยมมีมงคลมีความเจริญก้าวหน้านะครับขออาการพ่อครับมีสายเข้าจากเพชรบูรณ์ครับโยมขวัญเจริญพรจะโยมมาพบกันค่ะอาจารย์น้องสมยุทธค่ะฮัลโหลค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะจ้าอาจารย์ขอถามหน่อยค่ะจ้าถามได้เลยจ้าจ้าอยากถามว่าโยมสวดพุทธมนต์เย็นตามโทรทัศน์นี่สวดได้ไหมคะสวดธรรมวัดหรือเปล่าจ้าค่ะสวดพุทธมนต์เย็นนะคะสวดที่แต่ว่าที่ตามบ้านเราทำอะไรดีนะคะอ๋อสวดพุทธมนต์ดูในทีวีแล้วก็โยมก็จะสวดตามไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมค่ะสวดได้ไหมจ้ะครับหลวงพ่อโยมถามว่าเวลาสวดพุทธมนต์อย่างเงี้ยครับเรียนถามแค่นี้แหละเจ้าค่ะจ้าครับโยมก็จะดูในทีวีแล้วก็สวดตอนเย็นนี่ครับโยมก็จะสวดตามไปด้วยอย่างงี้แล้วสวดตามได้ได้มั้ยครับหลวงพ่อก็สวดได้ทีฮะเพราะครูบาอาจารย์ก็ต้องการให้เป็นแบบอย่างที่โยมอยู่ทางบ้านเมื่อดูทีวีแล้วฟังวิทยุจะได้สวดมนต์ตามเปิดหนังสืออ่านตามไปจิตจะได้อยู่กับพุทธมนต์นั้นนะฮะมนต์เนี่ยคือบอกว่าอัจฉายะมะรามันตาความเสื่อมของมนตาอยู่ที่การไม่ทบทวนถ้าเราอ่านให้คล่องท่องให้จำทำให้จริงนั่นแหละมันก็จะทำให้เราระลึกรู้อยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบุญก็เกิดขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์เป็นพุทธมนต์นั่นมันก็เป็นเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของสติปัญญาแล้วเรายิ่งรู้ความหมายเราไม่ใช่ไปถือขังอย่างเดียวเรามีความคิดถึงเนื้อหาสาระที่เขาแปลให้รู้ความหมายอะไรเงี้ยที่สวดในทีวีของวัดสังฆทานใช่ไหมแปลรู้ความหมายว่าให้เราเกิดความเข้าใจเรามีความขังมีสิ่งที่ว่าเราคิดว่าพุทธคุณธรรมคุณเนี่ยคุ้มครองจิตใจเราได้เรารู้ความหมายว่าจะประพฤติปฏิบัติจะทำอย่างไรนะให้พุทธคุณธรรมคุณหรือสังฆคุณนั้นเราสามารถจะรักษาไว้ได้เราสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นจะเกิดขึ้นกับเราทำให้เราเกิดปัญญาไม่ใช่ว่ามีศรัทธาความเชื่ออย่างเดียวว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะคุ้มครองเราแต่ว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไปอ้อนวอนขอพรให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาคุ้มครองเราแต่เราไม่ทำตามเนื้อหาสาระของพุทธมนต์ที่เราสวดเราท่องนั้นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ไม่สามารถจะคุ้มครองเราได้นอกจากเราประพฤติปฏิบัติตามนั่นแหละครับ
ฝากไปด้วยโยมดีแล้วแหละโมทนานะเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนเราก็ควรจะใส่ใจนะฮะฝากไว้ให้ความสำคัญอันนี้เป็นที่พึ่งตั้งแต่ต้นจนจบของชีวิตเลยเห็นไหมพุทธเจ้าท่านก็ทรงนามหรือว่าทำให้เราดูนะบรรพบุรุษของเราอะไรเงี้ยไหมให้สอนให้รู้จักการละในสิ่งที่เป็นบาปจะทำสิ่งที่เป็นบุญชีวิตเราก็จะได้ไม่ขาดทุนนั่นเองเห็นไหมฝากฝากกับญาติโยมทุกคนที่ติดตามรับฟังรับชมรายการธรรมะสว่างใจอยู่กันอยู่เป็นประจำนั่นแหละขอให้ทำไปเจอมันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ก็มีหลักของการประพฤติปฏิบัติบางทีเราก็ต้องอาศัยศรัทธาก่อนนะความเชื่อเหมือนกันศรัทธาความเชื่อนั้นก็ทำให้เกิดปัญญาเราต้องเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลด้วยเห็นไหมมีเหตุมีผลอะไรเงี้ยเราก็จะรู้จักหรือว่าเข้าใจตนเองที่เราจะใช้ชีวิตให้มันถูกทิศหรือถูกทางอะไรเงี้ยมันต้องตามหลักธรรมเนาะครับข้อการหลวงพ่อครับหมดเวลาช่วงแรกครับหลวงพ่อก็สำหรับรายการธรรมะสว่างใจนะครับธรรมะสว่างใจในช่วงแรกก็ได้หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างแท่นพระพุทธรูปที่ศาลาเดินระบบไฟฟ้าเข้าวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆณที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดสาขาวัดสังฆทานและวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 9:30 นถวายภัตตาหารเวลา 11:00 นร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีท่านที่มีความประสงค์จะติดต่อขอร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดหรือร่วมบุญผ่านธนาคารออมสินสาขาหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่020-185-550 020-180-158550 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหลวงพ่อผาสุกสุขปัญโยโทร086-899-3125 086-899-3125ท่านรงศักดิ์จารุธรรมโมโทร080-834-3155 080-834-3155ขออำนาจคุณพระศีลรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญกำหนดการเปิดรับสมัครโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562มีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562เปิดรับสมัครกุลบุตรตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562วันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562
เวลา 13:00 นพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวันอาทิตย์ที่7เมษายน2562เวลา 8:00 นตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณรภาคฤดูร้อนวันจันทร์ที่8เมษายน2562เวลา 13:00 นสามเณรภาคฤดูร้อนออกเดินทางไปปฏิบัติธรรมอย่างวัดสาขาของทางวัดสังฆทานเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการคือ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือหากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครแทน1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร1ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับ 4. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด2นิ้วจำนวน1รูป 5. หากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลในเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกันให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลเพิ่มเติมด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164เชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างกุฏิพระและที่พักสำหรับสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานณศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาคริสตันราชพฤกษ์เลขที่บัญชี408-447-4704หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าวาดจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมมีปัญหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ถามได้จะได้ช่วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจจะได้นำไปใช้หรือว่าไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ญาติโยมเอง เพราะว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น เราฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องประพฤติปฏิบัติต้องทำด้วยแต่เราประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็ต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำทางให้เพราะว่าครูบาอาจารย์ก็มีประสบการณ์มาก่อนนั่นเองนะไหม
มีประสบการณ์มาก่อนก็จะช่วยแก้ปัญหาทำให้เราง่ายในการประพฤติปฏิบัติมากขึ้นแต่ว่าถ้าเราไปคำทางด้วยตัวเองมันก็จะช้าบางทีก็จะไปไม่ได้สำหรับบางท่านหรือบางคนนะแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยแนะนำคอยเตือนคอยให้กำลังใจบ้างนะฮะมันก็จะทำให้เรามีความมั่นใจยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยมีกำลังใจด้วยเนาะมันขึ้นอยู่กับกำลังใจครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมอู๊ดเจริญพรจะโยมสวัสดีครับสำนักประชานะครับจะโยมขอสอบถามว่าผู้ที่อยากจะบรรลุธรรมนี่จำเป็นต้องจะต้องบวชอยู่ในผ้าเหลืองหรือว่าเป็นฆราวาสนี่ก็บรรลุได้นะครับคำถามเดียวนะโยมครับโยมคำถามของโยมอุตถามว่าผู้ที่จะเป็นบรรลุครับบรรลุธรรมหรือว่าสามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างลึกซึ้งเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในผ้าเหลืองหรือว่าเป็นพระภิกษุหรือเปล่าครับหลวงพ่อหรือว่าเป็นสาธุชนก็ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่เสมอไปที่จะต้องเป็นบรรพชิตนะแม้แต่เป็นคฤหัสถ์เป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาก็ดูยกตัวอย่างเช่นอนาถาปิฎกาสตรีฮะอุมาหาอุบาสกนั้นก็เป็นอริยบุคคลใช่ไหมตั้งแต่โสดาบันตะกิตาคาแม้แต่นางวิสาขามหาอุบาสิกาอันนั้นก็เป็นอริยบุคคลเป็นพระโดยวิมุตติเนี่ยนะไหมแต่โดยที่ว่าไม่ได้บวชมาเป็นพระฮะไม่ได้บวชมาเป็นพระไหมเราก็ไม่ใช่นักบวชซะด้วยซ้ำไปใช่ไหมความเป็นพระมันอยู่ที่การละความโลภความโกรธในความหลงในจิตใจให้เบาบางลงไปทั้งหมดไปทิ้นไปเหมือนกับอะไรพระโสดาบันสกิทาคานาคาจนขั้นอรหันต์นี่หมดกิเลสเลยแต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นโสดาบันสกิทาคานาคายังต้องปฏิบัติอยู่แต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเขาเรียกว่าขินาสโวผู้มีอาสวะที่สิ้นแล้วไม่ต้องทำอีกแล้วกิจที่จะต้องทำมันจบกันตรงนั้นนะฮะอันนั้นไม่เฉพาะจะจงลงตัวลงไปแม้แต่ในครั้งพุทธกาลก็ยังมีที่ว่าเราเล่าบอกกันอยู่บ่อยๆที่ว่าโยมที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าให้ไปหาจีวรมาบวชแต่ว่าเขาไปหามาไม่ได้เขาไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยนิสัยในการที่จะบวชแต่เขาสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ก็ต้องการที่จะบวชเพราะว่าพระอรหันต์นี้จะไปอยู่ในบ้านในเรือนไม่ได้ต้องอยู่กับวัดหรือจะต้องมาอยู่เดี่ยวๆอะไรประเภทนั้นนะมั้ยหรือต้องไปเป็นบรรพชิตต้องบวชอะไรเข้าไปหาไม่ได้กรรมของเขาถูกแม่โคปิดซะจนตายฮะแต่เขาสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วอันนั้นเป็นอริยะบุคคลโดยที่ไม่ต้องบวชใช่ไหมไม่ต้องบวชเป็นภิกษุสงฆ์นะฮะนั่นสำเร็จเป็นพระอรหันต์โดยวิมุตติเห็นไหมเพราะว่าการบวชเป็นพระนี่ก็เป็นเรื่องของสมมุติสงฆ์นะไม่ใช่อริยะสงฆ์อะฮะถ้ายังทำใจไม่ละความโลภความโกรธความหลงไม่ได้หรือว่าทำจิตใจให้เข้าถึงโสดาบันสกิทาคาอนาคาไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสมมติสงฆ์อยู่แต่ว่าทำใจให้เข้าถึงตั้งแต่โสดาบันไปนั้นเรียกอริยสงฆ์นะเห็นไหมก็จะมีข้อที่แตกต่างกันอยู่ที่จิตใจนะไหมเป็นพระก็อยู่ที่ใจนั่นเองพอเข้าใจนะโยมเข้าใจครับบางทีก็เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบวชเสมอไปบางทีมันก็ไม่เหมาะกับเราอะไรการบวชอะไรเราเป็นฆราวาสนี่เราก็สามารถจะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นโสดาบันนั้นต้องรักศีลห้าให้ครบถ้วนนะโยมรักษาศีลห้าได้ศีลห้านี่ก็เป็นบันไดแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาท่านรักษาศีลห้าได้ไงแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นอริยะบุคคลนะศีลนั้นเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานศีลห้านะทำให้ได้เป็นอรหันต์อรหันต์ได้เลยตั้งแต่โสดาบันตะกิตาคานะคะไปยันอรหันต์ได้เลยแต่ถ้าเคยบวชเรียนมาแล้วก็สามารถจะไปบวชได้อะไรบวชสามารถกลับมาบวชได้ใช่ไหมจ๊ะที่โยมถามใช่ไหมฮัลโหลใช่ครับโยมอุ้ดเมื่อกี้พูดว่ายังไงนะจ๊ะอีกทีนึงแบบว่าถ้าเกิดเราเคยบวชเรียนมาแล้วแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราอยากจะกลับมาบวชเรียนอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับผู้ที่ผ่านเคยผ่านมาแล้วถ้าเกิดใจเราศรัทธาที่จะเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยก็ได้นะเรามาบวชไม่ได้กี่ครั้งกี่อะไรคนก็ได้แต่มันก็จะมีข้อแม้ด้วยว่าถ้าตอนที่บวชเราต้องปาราชิกขาดจากความเป็นพระแล้วเรากลับมาบวชใหม่ไม่ได้นะเขาเรียกว่าอันนี้แบบว่าเราไม่ได้มีอะไรไงแต่ว่าเราแบบว่าออกมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วอนาคตอยากจะกลับเข้าไปอยู่ใหม่อย่างนี้ครับไม่มีข้อผิดอะไรครับแต่ว่าออกมา
ไม่มีข้อผิดอะไรแต่ออกมาหลังจากที่บวชเคยบวชเรียนอยู่แล้วครับไม่มีข้อผิดอะไรก็สึกออกมาทีนี้ก็คืออยากมีจิตศรัทธาที่อยากจะเข้าไปบวชเองก็ได้ใช่หรือเปล่าได้ดิถือว่าเราไม่ได้เป็นอาบัติหนักนี่ว่าต้องประราชิกเลยฮะถูกของยกวัดแล้วอย่างนั้นใช่ไหมมันก็สามารถจะมาบวชใหม่ไม่กี่ครั้งกี่คราวก็ได้ถ้าเรามีเจตนาจริงจังและตั้งใจนะครับเราทำแค่ไหนก็ได้แค่นั้นแต่ว่ามีเจตนาที่ดีจะด้วย อุปสรรคขัดขวางในด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่จะเป็นเรื่องเสียหายถ้าเราไม่เป็นพระเราก็เราไปรักษาศีล5ก็มีหลายคนหลายท่านนี่ว่าแล้วบวชเป็นพระไม่ได้เราไปรักษาศีล5เขาก็ยังประพฤติปฏิบัติธรรมจนเกิดมรรคผลได้ไงไหมถ้าว่าอยู่ในเป็นบรรพชิตเป็นพระมันไม่เหมาะสมเขาทำไม่ได้ครบถ้วนแล้วก็มาเป็นคฤหัสถ์เขาก็ประพฤติปฏิบัติได้ ก็ได้มรรคผลเนี่ยแต่บางคนเนี้ยเป็นคารวาสรู้สึกว่ามันจะรู้สึกว่ามันจะมีภาระอะไรเยอะแยะอะไรไปหมดไปบวชเป็นพระเอาจริงจังมันก็ได้มาผลเหมือนกันนะฮะมันก็แล้วแต่ใช่ไหมเหตุปัจจัยของแต่ละคนละท่านที่สร้างสมเอาไว้นะฮะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาในฐานะนั้นๆนะฮะแต่ที่จริงแล้วต้องมีศีลห้าเป็นพื้นฐานถ้าเป็นคารวาสเนี่ยนะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็สามารถจะทำมรรคผลให้เกิดขึ้นได้เราก็ให้มีศีลเข้าไว้นะถ้าเรามีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรมีสติสังวรเนี่ยมันก็จะเข้าใจเรื่องตัวนิวรณ์เรื่องใจเข้าใจเรื่องจิตนะถ้ามีความสำรวมในศีลจนกลายเป็นศีลสังวรปีสติสังวรควบคุมอายตนะเกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรู้จักการเลิกละรู้จักการที่ว่าอะไรมันยึดมั่นถือมั่นอย่างไรเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกลิ้นได้กลิ่นลิ้นแล้วกายถูกต้องสัมผัสโผฏฐัพพะเนี่ยทำไมที่เขาบอกว่ามันยึดมั่นถือมั่นอย่างไรทำไมต้องให้มีกับอินทรีย์สังวรนะสำรวมในอายตนะทั้ง6นะอันนั้นก็มาจากศีลขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือถ้าไม่มีศีลเราจะไปสำรวมอย่างนั้นไม่ได้เพราะศีลนั่นเป็นที่ตั้งของตัวสมาธิก็ดังที่ว่านั่นแหละศีลเปรียบเหมือนรากสมาธิเหมือนลำต้นปัญญาเหมือนดอกผลนั่นแหละฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาเราจึงมีเรื่องของศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาต้องศึกษาในให้เข้าใจเรื่องการรักษาศีลให้มันถูกต้องเป็นขั้นตอนไปต้องศึกษาให้เข้าใจถึงสมาธิสิกขาศึกษาให้เข้าใจเรื่องการทำสมาธิสมาธิมีลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะมันปรับเปลี่ยนจิตใจนิสัยอย่างไรบ้างเมื่อเรารักษาศีลดีมีสมาธิดีปัญญามันเกิดขึ้นอย่างไรปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งเห็นไหมอันนั้นคือตัวปัญญาอันนั้นเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจอันนั้นก็ต้องอาศัยการปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าเราไปเรียนรู้ตามตำรับตำราอย่างเดียวมันต้องประพฤติปฏิบัตินะครับที่จริงเรามันต้องละนิวรณ์ให้ได้ถ้าละนิวรณ์ไม่ได้สมาธิไม่เกิดแล้วความรู้ไม่ปรากฏขึ้นมาหรอมันถูกปิดบังไว้หมดเนี่ยมันก็จะไปรู้เรื่องของการที่อ่านคล้องต้องจำได้แต่ความเป็นจริงมันไม่ปรากฏเพราะนิวรณ์ไม่ระงับดับไปนั่นเองนั่นก็ฝากไว้นะพอเข้าใจนะพยายามปฏิบัติปฏิโยมเนาะชีวิตเราก็ไม่ใช่ไปยืนยาวอะไรเนี่ยฮะแก่ทุกวันเจ็บทุกวันตายทุกวันนะเห็นไหมถ้าเราดูแล้วมันไม่มีใครหรอกฮะที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีอ่ะในโลกนี้อ่ะเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพิจารณาให้มันได้ประโยชน์ได้สาระจากการแก่การเจ็บการตายนั่นนะนั่นเป็นต้นทุนหรือว่าต้นบุญของเราอ่ะทุกคนน่ะเห็นไหมที่พุทธเจ้าท่านเป็นห่วงก็ตรงนี้ท่านให้เราพิจารณาหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านเป็นห่วงก็เพราะตรงนี้เห็นไหมท่านจึงต้องตั้งสถานีโทรทัศน์วิทยุให้เป็นประโยชน์กับญาติโยมที่เป็นชาวพุทธที่รับฟังอยู่ทางบ้านอะไรกันเนี่ยเพื่อจะได้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติอะไรเงี้ยมั้ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าต้องได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องตั้งใจปฏิบัติให้มันเกิดมรรคเกิดผลด้วยการตอบปัญหาธรรมนี่เหมือนกันบางทีเราปฏิบัติแล้วบางทีมันไม่เข้าใจใช่ไหมก็ต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ก็คอยแนะนำใช่ไหมคอยตักเตือนใช่ไหมหรือว่าให้กำลังใจอะไรเงี้ยเราจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นนะอันนี้สำคัญเหมือนกันเนาะฉะนั้นต้องมีครูบาอาจารย์เหมือนกันเหมือนเราไปปฏิบัติธรรมใหม่ๆแม้แต่เป็นพระสงฆ์ก็ครูบาอาจารย์ก็มีอาจารย์ที่ท่านคอยสอบอารมณ์คอยให้อารมณ์คือคอยแนะนำนะว่าอย่างนี้ใช่หรือไม่ใช่อ่ะบางทีเราไปชอบในที่มันไม่ใช่อะไรไปเงี้ยบางทีนั่งสมาธิไปติดในมุงนิมิตอะไรอย่างเดียวอยากรู้อยากเห็นในนั่นนี่อะไรเงี้ยรู้ว่าจะจิตเขาคนนั้นคนนี้ท่านก็บอกว่าไม่ใช่ทางอันนั้นยังไม่ได้ชะดับทุกข์นะฮะต้องมารู้จิตใจของตัวเองอะไรเงี้ยเห็นไหมมันเกิดดับอย่างไรเห็นไหม
อันนี้เราจะรู้คนอื่นแต่มาใจตัวเองไม่รู้อะไรเงี้ยฮะมันก็จะอยู่กับความทุกข์อยู่กับอุปทานไปแหละเห็นไหมมันเราอ่านหนังสือตำรับตำราเราอ่านได้หมดทุกภาษาอะไรนะหลายภาษาเนี่ยพูดง่ายๆหลายภาษาแต่จิตใจตัวเองอ่านไม่ออกว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรทำไมใจถึงต้องเป็นทุกข์ด้วยล่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจความรู้ที่ทฤษฎีมากครูบาอาจารย์เคยบอกว่าถ้ามีทฤษฎีมากๆมันมีวิตกวิจารสมาธิไม่ค่อยเกิดมันก็สงสัยที่มีสมาธิดีบางคนเขาก็ไม่ต้องไปอะไรมากเรียนแล้วประพฤติปฏิบัติเหมือนกับสองพี่น้องนะมีในพระไตรปิฎกก็มีเหมือนกันนะว่าน้องแรกไปเรียนจบพระไตรปิฎกเป็นอาจารย์สอนเป็นนักเทศอะไรเงี้ยนะญาติโยมรู้จักได้ลาภจากการละอะไรเยอะแต่พี่ชายนี่ออกบวชมีสองคนพี่น้องพ่อแม่ตายหมดพี่ชายนี่ไปเจริญวิปัสสนาเดียวเห็นว่าโอ้แก่แล้วเห็นไหมไม่ต้องไปเรียนอะไรมากเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์แล้วไปประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีญาณอย่างรู้มีตาทงตาทิพย์อะไรที่จะมารู้ว่าละจิตของบุคคลอื่นอะไรด้วยก็ไปดูว่าน้องชายเราเป็นยังไงเราอยู่ในป่าเนี่ยถือว่าแก่แล้วไปภาวนาเอามรรคผลดีกว่าไม่กี่วันก็จะตายอยู่แล้วแกน้องชายนั้นเรียนก็มีชื่อเสียงได้รับตระการะเป็นนักเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูน้องชายนี่พาน้องชายนี่ยังไปติดอยู่ในลาภตระการะอะไรเนี่ยฮะบางครั้งก็ไปกล่าวตู่พระพุทธเจ้าเห็นไหมเพื่อเป็นความรู้ของตัวเองอะไรประเภทนั้นมันจะเป็นเวรเป็นกรรมจะเป็นบาปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันพอพ่อแม่ฝากไว้ไงก็ออกจากป่ามาก็มาเตือนน้องชายเล่าย่อๆก็แล้วกันมาเตือนพาน้องชายน้องชายนี่ก็ถือตัวเองว่าอะไรเป็นนักเทศชื่อดังเห็นไหมเรียนจบมาแล้วอะไรแล้วพี่ชายนั่งไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่ในป่ามันจะมาฉลาดกว่าเราได้ยังไงอะไรไหมแต่ไม่หารู้ไหมว่าพี่ชายนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะได้ญาณได้ฌานนะสามารถจะรู้วาระจิตแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เชื่อไปเตือนว่าท่านจะไปทำอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมที่ท่านเรียนมาศึกษามานั่นท่านสอนไม่ถูกอะไรประเภทนั้นเห็นไหมทำไมไม่เอาตำรับตำราครูบาอาจารย์กล่าวมาอย่างนั้นอะไรเงี้ยทำไมไปยกตัวยกตนอะไรอย่างนั้นท่านก็น้องชายก็ไม่เชื่อว่าโอ้พาไปนั่งหลับหูหลับตาแล้วไม่ฉลาดแล้วนี่เขาเรียนเขาศึกษาคนรู้จักนะฮะโด่งดังนั่นอยู่กับมาจะไปอะไรไหมนั่งรับตาพี่ชายก็บอกนั้นก็ผมก็ต้องลาไปปีกวิเวกไปอยู่ในป่าแล้วนั่นก็ระวังรักษาตัวเองให้ดีพี่ชายก็นะหลังจากหมดอายุขัยก็สำเร็จเป็นอรหันต์หันเข้าสู่นิพพานแต่น้องชายเวียนว่ายตายเกิดตกนรกเพราะว่าอะไรผิดเพี้ยนพระธรรมวินัยผิดเพี้ยนคำสอนอะไรเงี้ยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องเปรียบเทียบให้ฟังนะเป็นข้อเปรียบเทียบเรื่องก็ยาวเนาะนี่เปรียบเทียบให้ฟังจึงบอกว่าต้องทำจริงทำใจนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะไปเรียนเพียงแค่ทฤษฎีอย่างเดียวอะไรแล้วก็หาว่าเรามีความรู้แล้วสำเร็จแล้วอะไรมันก็ไม่ใช่ตรงนั้นเห็นไหมการสำเร็จก็คือตอนที่ละได้ไงละความโลภความโกรธความหลงในจิตใจละลดหมดไปนั่นคือสำเร็จนะฮะแต่ว่าถ้าเรียนรู้มากอะไรฮะเรียนมากรู้มากทะลักทะล้ำได้แต่พูดไม่ทำแต่ได้จำไม่คิดทำผิดอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเป็นเรื่องรู้จำไม่ใช่รู้จริงก็ฝากไว้นะขอให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันเถอะนะถ้ามันจริงจังเราก็อะไรไปถูกความแก่ความเจ็บความตายนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านในพิจารณาอยู่เนืองๆในอภิญญาปัจเจเวก5อย่าง5ข้อ5ประการเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ใช่มั้ยมีเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของตนเราทำกรรมอะไรไว้จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นอันนั้นอยู่ไหนอะไรอภินิหารปัจเจก5อย่างใช่ไหมต้องสวดท่องเป็นคำเตือนสตินะไม่เราจะไปท่องนะไม่ต้องทำอย่างเดียวนะท่องเพื่อให้รู้นะเป็นการเตือนสติไม่ต้องทำให้เข้าถึงอะไรเงี้ยครับขอการพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมสุจิตรพรเจริญพรชัยโยมนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์หลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะโยมจะถามหลวงพ่อว่าโยมอ่านตำราของพระศรีระยะเมตไตรค่ะพระพุทธชินวัตรแล้วเจ้าค่ะพระราชวิสุทธิเมตีท่านปลอเก้าค่ะท่านร้อยกลองไว้ค่ะ
โยมก็ไปมันมีหนังสืออยู่นานแล้วโยมก็ไปค้นมีคนก็ไปเจอที่ว่าป้าสิยศอายะไม่ไกลจะมาคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะมีคำเตือนมีอะไรหมดค่ะก็มีว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตล่วงไปแล้วปรากฏมีพระนาม28พระองค์แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์อื่นนอกจากที่พระสิริเอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้า28พระองค์อะค่ะก็พอก็จะต่อมาก็จะมีพระสิริยะเมตตาบรมโพธิสัตว์ค่ะมาเป็นหน่อเนื้อเชื้อสายขององค์พระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตเจ้าค่ะเขาบอกว่ามีฤทธิ์มากเหมือนพระอาทิตย์ก็มีอยู่ในเนี่ยก็จะมีของพระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยอันบริสุทธิ์เลยค่ะจะมีรายละเอียดหมดเลยค่ะอย่างนี้จะเป็นความจริงยังไงเจ้าคะขอฟังทางโทรศัพท์นะคะนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่ออาจารย์ด้วยเจ้าค่ะครับทั้งหมดทั้งมวลที่โยมเล่ามาก็คือด้วยความที่บทความที่ได้อ่านมาครับที่โยมเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลนี้คือจะเป็นความจริงมากน้อยเพียงประการใดแค่นี้ครับมันก็มีส่วนนะฮะเพราะว่าที่เรียนในตำรับตำรามาในพระไตรปิฎกผมก็มีส่วนแต่จะแวะจะสมบูรณ์แบบหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องที่จะต้องพิสูจน์กันต่อไปใช่ไหมครับเพราะล่วงเลยมาแล้ว 2,000 กว่าปีมาแล้วใช่ไหมพระศาสนาเราบางทีการทำนายของพระพุทธเจ้าเราเหมือนที่จะทำนายว่าพระเทวทัตใช้เวรใช้กรรมแล้วจะได้มาตัดมาเป็นพระเจ้าของพุทธเจ้าอันนั้นก็ต้องไปสัมผัสความเป็นจริงก็แบบอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าพระองค์ทรงทำนายไว้ใช่ไหมครับมันก็เราก็ต้องเรียนรู้แต่ทีนี้เราต้องมาดูที่จิตใจของเราเพราะเราไม่มีสามารถจะมีญาณที่ไปรู้ล่วงหน้าได้บางทีเราเรียนมาศึกษามาเนี่ยเราก็ดูตำตับตำราใช่ไหมเราก็สามารถจะรู้อนาคตไหมว่าความเป็นจริงจะเป็นได้ไหมอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปสัมผัสในยุคนั้นสมัยทันเพราะเราไม่ใช่เป็นสัพพัญญูเราไม่ใช่พุทธเจ้าแล้วเป็นเรื่องของอจินไตยใช่ไหมเราจะไปคิดแบบพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดอย่างไรอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากไว้นะฮะเราจึงต้องเอาในปัจจุบันนะเอาเรื่องของปัจจุบันแต่นั้นเราเรียนเป็นเพื่อความรู้ได้ใช่ไหมความเข้าใจได้พระสีย้ายไม่ใจนั้นในยุคของท่านนี่ว่าคนในเกิดมาในยุคนั้นสมัยนั้นหน้าตาจะเหมือนกันใช่ไหมคนมีศีลมีธรรมใช่ไหมมีต้นกัลปพฤกษ์เกิดขึ้นใช่ไหมปรารถนาทิ้งใดก็จะได้อะไรเป็นเก็บเอาอะไรก็ว่ากันไปนะไอ้นั่นก็เป็นเรื่องเนี้ยที่เรียนกันมาใช่ไหมศึกษากันมาเราบอกกันมาเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้แต่มันเป็นไปได้เพราะเหตุที่ว่าอะไรเมื่อถึงยุคถึงสมัยแล้วนะถ้าเรามาดูในปัจจุบันเหมือนคนที่มีศีลมีธรรมเขาจะชีวิตเขาก็จะมีความสุขนะใช่ไหมศีลมีศีลดีครอบครัวมีคนเป็นคนมีศีลเนี่ยชีวิตเขามีความสุขหมดทั้งครอบครัวลูกๆก็ว่านอนสอนง่ายอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับไปสวรรค์นั่นนะไหมเหมือนที่โบราณว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ไหมในปัจจุบันนี้มันจะเห็นชัดนะโยมฝากไว้ด้วยนะโยมครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับโยมอภิรักษ์เจริญพรจะโยมครับกราบธรรมสการหลวงพ่อทั้งสององค์นะครับขอสอบถามคำถามเกี่ยวกับว่าในปัจจุบันนี้เวลามีงานศพจัดงานศพพระภิกษุสงฆ์สวดงานศพเนี่ยสวดสี่จบเป็นภาษาบาลีทั้งหมดเลยสิ่งเหล่านี้ผมว่าปุถุชนที่มาในงานศพเนี่ยมีความเข้าใจธรรมะมีความรอบรู้น้อยมากอะครับเพียงแต่ยกมือไหว้แล้วก็ทำตามๆกันมาความเข้าใจในเนื้อหาที่พระภิกษุสงฆ์ใช้สวดในงานศพทั้ง4จบน่ะมีน้อยมากอะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ผมว่าถึง 10% มั้ยอีก 90% ไม่รู้อะครับไม่รู้ความหมายไม่มีความเข้าใจถ้าเปรียบเทียบคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทมันก็เริ่มต้นที่อวิชชาคือความไม่รู้เป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารทั้งหลายก็เป็นปัจจัยไปเรื่อยๆนะอันนี้ผมจะเน้นเรื่อง อวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยการนั่งฟังพระภิกษุสงฆ์สวดในงานศพทั้ง4จบเป็นภาษาบาลีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นอวิชชาเกือบ90
90% เลยจะหาวิชาคือความเข้าใจรอบรู้ทางธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสัก 10% ผมว่าน้อยมากอะครับนี่จะยกมือไหว้ตามๆกันมาอันนี้อยากสอบถามว่ามีทางแก้ไขยังไงจะสวดเป็นภาษาบาลีสักจบหนึ่งแล้วก็แปลความหมายเป็นภาษาไทยให้ปุถุชนที่มาในงานอะได้เข้าใจได้รอบรู้อีกสักจบหนึ่งสองจบก็เป็นการเพียงพอแล้วครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมปัจจุบันเถรสมาคมทำไมต้องให้สวดถึง4จบทั้งที่เป็นภาษาบาลีทั้งหมดเลยไม่มีความเข้าใจหรือมีความเข้าใจน้อยมากครับกราบนมัสการครับคำถามแค่นี้ครับจ้าครับหลวงพ่อก็คืองานของพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นงานศพโยมก็ได้ฟังเป็นการสวดบาลีทั้ง4จบนะครับโยมก็เข้าใจด้วยความสงสัยของโยมว่าทำไมต้อง4จบแล้วคนที่เข้าใจมีมากน้อยเพียงใดประมาณนี้ครับหลวงพ่อขอความคิดเห็นถ้าสวดเป็นภาษาบาลีนะว่าญาติโยมไม่ได้เรียนภาษาบาลีก็ไม่รู้ถึงความหมายหรอกก็ไม่รู้ก็ถือว่าสวดเป็นขังแต่ว่าไม่ได้คิดไงพระทางทานเลยที่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อนั่นบอกว่าให้แปลให้รู้ความหมายมากก็ยังดีใช่ไหมอภิธรรม7บทก็มาแปลให้รู้ความหมายใช่ไหมครับเพื่อเกิดความเข้าใจมีความคิดความเข้าใจในการที่สวดนั้นแต่นี้จะให้รู้สึกซึ้งนั้นก็ต้องประพฤติปฏิบัติก็อย่าลืมสิว่าอภิธรรม7คัมภีร์นั้นพุทธเจ้านั้นทรงไปเอาไปแรงโปรดพุทธมารดาอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตใช่ไหมไม่ใช่ชั้นดาวดึงสิพุทธมารดาไปจุติเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตใช่ไหมก็ไปเชิญเทพบุตรซึ่งเป็นพระราชมารดาเนี่ยเป็นพระนางสิริมหายาเดิมนะฮะก็ไปเมื่อที่วงคตไปแล้วก็ไปจุติอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตนะฮะเมื่อพระองค์ขึ้นไปบนสวรรค์ดาวดึงแล้วก็ไปแสดงอภิธรรม7คัมภีร์ให้หมู่เทวดานั้นฟังถึง3เดือนใช่มั้ยเทวดาได้บรรลุเป็นอริยบุคคลกันเยอะแยะไปหมดเลยใช่มั้ยครับได้ฟังนั้นแต่เมืองไทยเราเป็นวัฒนธรรมที่เอามาสวดเป็นในงานศพเหมือนแต่ไม่จำไม่ได้ว่าเนิ่นนานมาเท่าไหร่เพราะเราเกิดมาก็เห็นเขาสวดอยู่แล้วใช่ไหมครับเลยไม่ได้ไปค้นในตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สวดอภิธรรมแต่ทีนี้แบบที่โยมว่าเนี่ยบางทีสวดทีจบบางทีมันก็ไม่รู้เรื่องตอนนั้นเคยไปเทศที่วัดชลประทานลังสฤษดิ์นะหลวงพ่อปัญญายังอยู่ตอนนั้นเห็นไหมท่านเคยบอกว่าสวดจบเดียวก็พอแล้วท่านไม่รู้เรื่องอะไรหรอกจบเดียวอภิธรรมจบเดียวแล้วก็เทศเลยโยมจะได้รู้เรื่องมั้งนี่หลวงพ่อปัญญาเนี่ยแนะนำใช่ไหมไม่ต้องไปสวดทั้ง4จบเอาจบเดียวพอแล้วแล้วก็แสดงธรรมบรรยายธรรมให้โยมฟังมีอย่างนั้นเคยไปเทศน์ในวัดชลประทานนานมาแล้วหลายปีแล้วตั้งสมัยหลวงพ่อปัญญาอยู่บอกก็สวดไปก็ไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมพระโยมไม่ได้เรียนบาลีใช่ไหมเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าวัดทางทายเรามาแปลให้รู้ความหมายแล้วก็ครูบาอาจารย์เขาพยายามขยายความให้เกิดความเข้าใจนะเนี่ยฮะมันก็จะได้นั่นแต่ที่จริงทั้งนี้และทั้งนั้นดังที่ว่านั่นแหละพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาซึ่งเป็นเทพเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะมั้ยให้ฟังธรรมนั้นเพราะว่าเขามีกิเลสที่เบาบางก็ได้บรรลุธรรมกันความจริงเราก็ต้องมาอธิบายขยายความให้คนในปัจจุบันนะฮะได้ฟังกันบางคนก็นั่นน่ะมาฟังขวดอภิธรรมก็ไม่ค่อยจะใส่ใจสนใจเพราะมันไม่รู้เรื่องใช่ป่ะเห็นมั้ยบางทีก็บางคนก็จะเร่งเรื่องเมื่อไหร่จะจบสักทีนะฮะบางทีก็บางท่านก็จะโอ้ยเราจะจบสักทีมั้ยเร็วๆแล้วสวดเร็วๆหน่อยจะได้ไปตั้งวงตั้งวงอะไรก็ยังมีฮะยิ่งต่างจังหวัดยังมีอยู่นะเป็นอย่างนั้นให้สวดให้จบไวๆใช่ไหมเนี่ยก็กลายเป็นอย่างนั้นไปเลยกลายเป็นแค่ประเพณีพิธีกรรมไม่เข้าถึงการกระทำเลยนะ เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะปรับปรุงแต่ว่าก็แล้วแต่นะวันมีมาเนิ่นนานแล้วนะฮะก็ฝากญาติโยมไปด้วยแล้วกันช่วยกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยเหมือนหลวงพ่อปัญญาต้องแก้ไปได้ระดับหนึ่งฉันบอกว่าสวดจบเดียวแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังยังได้รู้บ้างได้เข้าใจบ้างเนี่ยนะการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรเนี่ยท่านก็สอนไว้ดีอ่ะท่านก็แนะนำไว้ถูกนะฮะแต่ของเรานี่ยังมีเยอะวัดทางทานนี่สวดกี่จบแล้วครับพี่ธรรมอ่ะจบเดียวครับจบเดียวแต่แปลแต่แปลให้รู้ความหมายอ้าวดีนะโมทนาด้วยจะได้รู้ได้มีความขลังมีความคิดด้วยนะเห็นไหมถือบาลีว่าเป็นของขลังใช่ป่ะแต่ว่าแปลให้รู้ความหมายเป็นความคิดความเข้าใจใช่ไหมในภาษาบาลีนั้นมันก็เป็นเรื่องดีอ่ะบอกไปด้วยโยมมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ต้องแก้ไขกันไปอะไรฮะแล้วบางทีก็อะไรจะต้องมีสี่ลงสี่รูปอะไรเงี้ยสวดอภิธรรมขึ้นไปใช่ไหมมีสี่รูปขึ้นไปอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องประเพณีพิธีกรรมเนี้ย
แต่ว่าเราก็ถือธรรมกันมารู้สึกว่าพอมันถือธรรมกันมาแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นไปอย่างนั้นรู้สึกว่ามันจะไม่สบายใจมั้ยใช่มั้ยไม่เหมือนดั้งเดิมที่ทำเอาไว้แต่ที่จริงแล้วมันเป็นการพินิจพิจารณานะฮะเรื่องอะไรเหมือนที่อะไรกุศลธรรมาทำทั้งหลายที่เป็นกุศลกุศลธรรมาทำทั้งหลายที่เป็นอกุศลอภยากตาธรรมาทำทั้งหลายที่เป็นอภยากิจมันเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละนะฮะเรื่องของจิตในการประพฤติปฏิบัติถึงจิตอะไรความจริงนะเขาให้เรามาประพฤติปฏิบัติให้มาทำเหมือนที่พระเจ้าทรงแสดงนะโปรดนะฮะเทวดาทั้งหลายเนี่ยนั้นสอนให้เป็นพฤติปฏิบัติให้มาดูที่จิตใจนะให้รู้ว่าการเลิกและการยึดมั่นถือมั่นอุปทานนะฮะเห็นไหมต่างๆอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรก็มาจากจิตนะเป็นมโนกรรมนะที่ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมทั้งนั้นแหละมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะแต่นี้ว่าวัฒนธรรมเรามาถือมาเนิ่นนานแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องที่แก้ยากแก้ลำบากนะอันนี้มันก็ต้องบางวัดนั่นแก้ได้เหมือนวัดข้อปัญญานั่นก็แก้ได้มาก่อนนะจำได้นะมันก็เคยทำอย่างนั้นสวดจบเดียวแล้วก็เทศเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ต้องการให้ไอ้โยมได้สาระหรือว่าความรู้จากการมาฟังสวดนั้นนะฮะบางทีเห็นใบบางงานก็อะไรให้โยมก็พาข้อสวดสวดไปสวดไปเพราะไม่เข้าใจเห็นไหมเร่งให้จบเร็วๆอะไรเงี้ยดังที่ว่านั่นนะฮะก็ไม่รู้เรื่องอะไรเห็นไหมเพราะว่าโยมก็ไม่พยายามที่จะศึกษาทำความเข้าใจเรื่องของอภิธรรมมีความหมายอะไรไม่ทำท่านสูงอ่ะเห็นไหมพระเจ้าไปโปรดพุทธมารดาไปโปรดเทวดามันทำชั้นสูงไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เอามาสวดศพนะเห็นไหมศพเราก็จะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องขนาดคนมาฟังเป็นญาติโยมยังไม่ค่อยได้สนใจเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็พูดกันความจริงนะไม่ได้ว่าใครนะความจริงเป็นไหมอย่างนั้นใช่ครับมันเป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นดังนั้นที่พระเจ้าทรงแสดงอภินามจิกันปีต้องการให้ได้เกิดมรรคเกิดผลคนได้นำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้นั่นเองนะไหมมันถึงจะได้เป็นสาระหรือว่าเป็นประโยชน์นั่นเองที่แท้จริงนะไอ้สำคัญอยู่ตรงนี้แหละก็ฝากกับญาติโยมไว้นะฮะแต่ว่าไม่ได้แก้ไขก็ทำกันไปเพราะเป็นวัฒนธรรมมาเลิ่นนานไปแล้วนะก็แล้วแต่นะแต่ละที่อะไรนี่จะทำหรือไม่ทำแต่ว่าวัดสังฆทานเรานี่สวดจบเดียวแต่ก็คงจะยาวหน่อยเพราะว่าสวดทั้งบาลีและภาษาไทยใช่ไหมครับสวดบาลีแล้วก็แปลเป็นไทยเพื่อให้เยอะโยมได้เข้าใจถึงความหมายบ้างแต่จริงๆภิธรรมภาษาภิธรรมนั้นเป็นภาษาที่ละเอียดลึกซึ้งนะถ้าคนเราไม่เข้าถึงจิตใจจริงๆเราก็จะเข้าใจยากมันจะใส่ความจำอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้ความจริงที่เกิดจากใจที่รู้จากหลักการละนิวรณ์นั้นได้ใช่ไหมละอย่างไรหลุดไปอย่างไรรอกไปอย่างไรนั่นนะฮะอันนี้สำคัญตรงนี้ก็ฝากไว้กับโยมนะก็ถ้าเราจ้างจิตให้มันเป็นมีความศรัทธาเป็นการบูชาในคำสวดนั้นถึงจะไม่รู้เรื่องแล้วก็เรามีความศรัทธาความเชื่อฮะก็มันก็ทำให้เราเกิดมีสมาธิขึ้นได้เหมือนกันหรือว่าคำสวดนี้พุทธเจ้าทรงไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดุสดาวดึงอะไรเงี้ยเรานึกถึงอย่างนั้นเป็นธรรมชั้นสูงเราก็เกิดกุศลจิตขึ้นเหมือนกันแต่แล้วเราไปเกิดอคติว่าฟาสวดแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยอะไรเลยเนี่ยไม่ศรัทธาไม่ใส่ใจสนใจเลยไม่ได้อะไรไหมมันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนะแต่ทีนี้ถ้าเราศรัทธาเป็นคำสอนที่พุทธเจ้าท่านทรงแสดงฮะให้เทวดาฟังนะมันก็จะทำให้เราได้ความสงบได้ความศรัทธาความเชื่ออะไรเพราะมันเป็นในเรื่องเป็นมงคลเป็นกุศลจิตเห็นไหมเหมือนคำที่ว่ากุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลเนี่ยเมื่อตั้งจิตได้เป็นกุศลแล้วอันนี้มันก็เกิดขึ้นถึงแล้วความหมายจะไม่ละเอียดลึกซึ้งและไม่เข้าถึงอะไรมันก็ยังเป็นส่วนที่ได้อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งต่างกับคนที่ว่าฟังไปอย่างนั้นให้ผ่านไปให้จบไปใช่ไหมยกมือเฉยเฉยไม่ใส่ใจสนใจถึงหาเนื้อหาสาระอะไรก็ไม่ได้เนื้อหาสาระเหล่านั้นก็ได้แค่วัฒนธรรมประเพณีใช่ไหมก็จบลงตรงนั้นเองฝากไปด้วยพอเข้าใจนะครับ มีอะไรถามบ้างเหรอไม่มีจะโยมถามไม่ได้ว่างแล้วนะโยมนะเดี๋ยวจะมาเนี่ยพูดเยอะอะไรเนี่ยไหนว่าเป็นหวัดเนี่ยพูดเยอะจังเลยเห็นไหมทำได้เลยไม่ต้องเกรงใจถึงเป็นหวัดก็ยังพูดได้นะเนี่ยมันก็เรื่องทุกความเข้าใจดีแล้วโยมที่ถามกันเนี่ยได้ไปฟังได้เรียนรู้ก่อนอะไรเงี้ยจะได้ไม่หลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงครอบครัวจะลืมพ่อแม่อะไรประเภทนั้นเห็นไหมงั้นเราก็ลุ่มหลงอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ดีไปจัดงานศพอะไรกันซะยกใหญ่เป็นหนี้เป็นสินอะไรกันต้องอะไรรู้สึกว่าให้เขาชอบให้เขาชมอะไร
เดี๋ยวจะไม่เลี้ยงเรื่องเกี่ยวกับไอ้บายามุกรู้สึกว่า เขาจะติฉินนินทาเอาแหมไม่จัดอะไรเลยไม่เลี้ยงอะไรเลยเห็นไหมที่จริงบางทีครูบาอาจารย์นะว่ามันเป็นเรื่องของอบายามุขเห็นไหมแต่เราก็ยังทำมาเลยฮะเราจะเอากุศลที่ไหนผลบุญตรงไหนอุทิศไปให้กับผู้รับดับสูญไปแล้วฮะเห็นไหมตั้งต้นมันก็จะผิดเลยนะไม่ถูกอะไรประเภทนั้นเห็นไหม ก็ยังมีอยู่เยอะไหมที่เป็นอย่างนั้นยังมีอยู่นะฮะต่างถิ่นต่างที่ก็ยังมีอยู่เนี่ยก็ฝากญาติโยมไปด้วยนะงานบุญก็ให้เป็นงานบุญเนี่ยเรื่องแหลกอบายามุขก็ให้มันเป็นที่เป็นทางไปเห็นไหมงานบุญการกุศลก็ให้มันเป็นบุญกุศลเนี่ยอย่าให้เป็นงานกุศลที่ปนอบายามุขไปเลยเห็นไหมมันจะได้อะไรมันจะได้สะอาดสว่างสงบเกิดขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมในงานมันไม่ได้ความสะอาดสว่างสงบครบถ้วนอะไรเงี้ยเราก็ได้พิธีกรรมเท่านั้นเองอะไรเงี้ยฝากไม่ได้ว่ากันนะโยมนะนี่ก็พูดให้ฟังที่เห็นมานะประเทศเราเยอะแยะไปหมดแล้วฮะแล้วก็มีข้อเปรียบเทียบอุปมาประไมยให้ความก็ต้องการที่ให้ญาติโยมได้เข้าใจหลักของการประพฤติปฏิบัติที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยเราจะไปเอาความถูกใจอย่างเดียวต้องเอาความถูกต้องด้วยนะถูกใจเนี่ยมันทีไปทุกข์ใจคนเราไม่ได้เอาความถูกใจกลายเป็นทุกข์ใจเยอะไปหมดนะความถูกต้องมันขั้นแรกเบื้องต้นอาจจะขัดใจแต่เมื่อไปสบายใจทีหลังเพราะว่ามันถูกต้องตามขั้นตอนเห็นไหมแต่ความถูกใจแล้วบางทีเนี่ยไปชอบในสิ่งที่ไม่ใช่ไงเห็นไหมมันก็เกิดเป็นพิษเป็นผลอะไรขึ้นมาเห็นไหมไม่เคยเป็นมรรคเป็นผลอะไรเกิดกลายเป็นพิษเป็นผลพิษนะทำให้จิตใจเป็นทุกข์ไปนะเยอะนะที่เป็นอย่างนี้นะญาติโยมนะไม่ได้พูดที่ลอยๆอะไรขึ้นมาเห็นนั่นนะฮะแต่ปัญหาอยู่ทุกเมื่อชื่อวันนะเรื่องของครอบครัวเรื่องของสังคมอ่ะมันเป็นอยู่อย่างนั้นนะ ก็ฝากฝากกันนะเอาไว้ด้วยนะและที่สำคัญเนี่ยคนไทยเราต้องพยายามรักษาศีลนี่ได้ถ้าเราขาดศีลแต่แล้วนี่ชีวิตหาความสุขไม่ได้หรอกเห็นไหมเดี๋ยวก็กลายเป็นเหมือนโยมถามมาเป็นมนุษย์เปโตมั่งนะฮะมนุษย์ยักษ์โขอะไรที่ว่าอะไรเนี่ยตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นไรฉานบ้างเป็นยักษ์บ้างหลอกกันไปใช่ไหม น่ากลัวนะน่ากลัวมากเห็นไหมตัวเป็นมนุษย์ก็ใจให้เป็นมนุษย์เนี่ยก็เรียกว่าอะไรเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนนกยูงมีดีที่แววขนอักใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนนั้นเกิดมาเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสท่านประพันธ์ไว้นะครับที่ต้นไม้อ่ะมันก็ถูกของท่านนะเป็นอย่างนั้นเอาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับโยมสมจิตเจริญพรจ้ะโยมกับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะจ๊ะค่ะจ้าหลวงพ่อจ้ะค่ะจ้าแล้วอยากถามหลวงพ่อว่ากับแฟนที่หนูเคยโทรบ่นถามโทรบ่นหลวงพ่อว่าหนูเคยโกรธกับเขาว่าได้เขาไปติดที่หญิงนั่นเองแต่แล้วหนูทุกวันนี้หนูทำใจได้แล้วแล้วเมื่อก่อนหนูเคยคิดฆ่าเขาตลอดแต่เดี๋ยวนี้หนูไม่คิดแล้วหนูอยากจะภาวนาทำยังไงให้มันหลุดพ้นตรงข้อตรงนี้จากที่หนูความพยาบาทแต่เดี๋ยวนี้หนูก็ว่าคิดว่ายังไงก็ต้องฆ่าอย่างเดียวฆ่าอย่างเดียว mm-hmm. แต่เดี๋ยวนี้หนูไม่คิดแล้วหนูคิดว่าฆ่าแล้วชาติหน้าก็ต้องไปเจอกันอีกเหมือนหลวงพ่อที่เคยถามหนูเคยถามท่านไปว่าวันพุธแต่ตอนนี้หนูไม่คิดแล้วตรงนี้แต่หนูอยากจะภาวนาแบบไหนทำแบบไหนที่ให้มันสบายใจและให้หลุดพ้นไปจากโลกนี้อย่างสบายสบายไม่ต้องไปด้วยความก็แค้นใจอะค่ะถ้าไปอย่างสบายจะภาวนาในข้อไหนดีแต่หนูก็ว่าพระตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างที่กราบพระ5ครั้งที่หลวงพ่ออาจารย์ชายท่านบอกอะค่ะหนูก็ทำตามแต่ก็หนูอยากจะรวมตังค์ไปซื้อผ้าไตรจีวรไว้หนูรับผ้าไตรจีวรไว้ชุดนึงแต่หนูก็เอาตังค์ตรงนี้หนูก็ไหว้แล้วหนูก็ใส่รวมไว้เขาก็ว่ามันที่1เมษาจริงจะใช้ผ้าจีวรนี้แล้วหนูก็อยากถามหลวงพ่อว่าหนูจะภาวนายังไงให้มันหลุดพ้นจากตรงนี้แต่ทุกวันนี้หนูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คิดเคยถามลูกว่าอยากฆ่าอย่างเดียวแต่ลูกก็บอกว่าแม่ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกแม่ทำแล้วแม่ก็มันป่วยแม่ป่วยอยู่อย่างเงี้ยแต่แม่ฆ่าไปแล้วแม่ก็ไปติดคุกเงี้ยแล้วแม่จะติดได้ยังไงจะอยู่ได้ไงแต่หนูเคยคิดว่าถ้าฆ่าเขาตายแล้วหนูก็จะไม่อยู่หนูก็คิดว่าฆ่าตัวเองไปเลยถามลูกว่าทำศพทีเดียวได้ไหมสองศพแล้วลูกบอกจะทำยังไงแม่ทำยังไงได้
ทำไม่ได้หรอกการอนุญาตศาลหลวงพ่อแค่นี้หนูทำยังไงถึงจะหลุดพ้นเลยคะต้องกลับนมัสการหลวงพ่อนะเจ้าค่ะคำถามโยมก็คือการที่โยมคิดมีจิตพยาบาทเองครับโยมก็สามารถที่จะละลาบไปได้แล้วมั่งแล้วครับโปร่งไปได้บ้างแล้วโยมก็จะมีคำถามมาถามพ่อว่าจะมีแนวทางปฏิบัติยังไงเพื่อที่จะให้เราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตรงนี้อีกเพื่อเวลาที่เราลารับโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไปมีใจที่บริสุทธิ์ไม่มีจิตอาฆาตนะครับจะมีแนวทางปฏิบัติยังไงครับเราก็แผ่เมตตาบ่อยๆเราก็ทำไปยังไงก็ดีแล้วเป็นขั้นตอนหนึ่งนะที่เราไม่ฆ่าพยาบาทแทนที่เราจะไปคิดไปฆ่าเขาอะไรดังที่ว่าโกตังคัตวาถูกขังสติพูดว่าความโกรธที่ได้ย่อมอยู่เป็นสุขเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไปฆ่าเขาแล้วเวรก็ไม่ระงับด้วยการไม่ด้วยการจองเวรนะฮะทีนี้เวรไม่ระงับด้วยการไม่จองเวรเป็นเวรที่ไม่ระงับเพราะการจองเวรเห็นไหมมันกลายเป็นอย่างนั้นไปฮะมันก็จะต้องไปเจออะไรกันอีกอะเราถ้าเกิดการจองเวรนั้นต้องทำแบบอย่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเทวทัตนี่จองเวรพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยโอโหติกรรมไม่จองเวรด้วยเห็นไหมเวียนว่ายตายเกิดไรภพไรภูมิก็มาตามเช็คบินอยู่ตลอดเลยพระเทวทัตนะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยถือโทษถือโกรธมวยเวรหมดเวรกรรมในที่สุดเป็นไงล่ะฮะเทวทัตตกไปในนรกลึกสุดพุทธเจ้าขึ้นสูงสุดเลยฮะมันไปกับคนละเรื่องพระวาระสุดท้ายเนี่ยมันก็จบกันตรงนั้นนะในกรณีของโยมนี่เหมือนกันเราก็ต้องให้อภัยเขามันเป็นเรื่องของเวรของกรรมที่จะต้องมาเจอเนี่ยฮะมันเป็นหนี้กรรมซึ่งกันและกันไว้ เราไปแก้ที่เขาไม่ได้เราต้องแก้ที่ใจเราให้อภัยเพียรตรวจมนทำสมาธิพาเมตตาอยู่บ่อยๆเรามีรายการธรรมะสว่างใจอยู่แล้วเนาะหรือว่าสถานีSBB TV อะไรเงี้ยมั้ยออกรายการอยู่ประจำแล้วทางวิทยุด้วยมันก็เราฟังครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านแสดงหรือว่าฟังพระท่านสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิหรือว่าพระแสดงธรรมนั้นมันก็จะคลายจากความอุปทานที่จะมาคิดจะไปโกรธถือโทษถือโกรธจะไปประทุษร้ายกันนะทำให้เป็นบ่อยๆนั้นมันก็สามารถจะลดจะละอะไรไปได้มันก็เจือจางไปในที่สุดเนี่ยเราน้ำใสเข้าไปในน้ำขุ่นบ่อยๆมากๆขึ้นน้ำขุ่นก็เจือจางลงไปแต่ฮะเจือจางกลายเป็นน้ำใสแล้วกลายเป็นน้ำเย็นไปในที่สุดเลยที่บอกว่าอะไรใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจเย็นๆเป็นนิพพานนั่นแหละที่ว่านะทำอย่างนั้นนะโยมนะทำงานดีกว่าอันนี้เป็นกรรมที่มันต้องมาเจอกันเป็นคู่กรรมกันให้ทุกข์กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในที่สุดจะให้สุขให้ทุกข์เนี่ยทุกคนก็เกิดขึ้นมาแก่มาเจ็บมาตายก็ในที่สุดก็ต้องแยกย้ายกันไปตามกรรมนะแต่ถ้าเราให้อภัยได้เรามีกุศลกรรมเกิดขึ้นในจิตแล้วเราก็ไปในภพในภูมิที่ดีถ้าตั้งใจจิตพัฒนาพยมตั้งใจว่าจะไปนิพพานให้หมดทุกข์ไม่อยากจะมาเวียนว่ายตายเกิดให้มันทุกข์อีกอ่ะเราตั้งปรารถนาไว้เราหมั่นรักษาศีลเจริญจิตภาวนาทำบ่อยๆมันพิจารณาอยู่บ่อยๆศีลสมาธิปัญญาในไตรสิกขาที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดหรือว่าทรงแสดงไว้ในที่สุดนะมันก็ผีดอกออกผลไปพ้นทุกข์ในที่สุดนะแต่ตอนนี้เราก็ต้องพยายามอโหสิกรรมกันเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรจะได้เว้นวรรคไปฮะอันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังนะมั้ยมันพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเนี่ยนะก็มีกรรมด้วยกันทั้งนั้นกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันนะโยมใช่ไหมนี่เราต้องแก้กรรมกลไกของกรรมนะเราก็ต้องทำใจให้อโหสิกรรมให้อภัยอ่ะอันที่บอกว่าให้อภัยเป็นทานนะเลิศประเสริฐกว่าใครให้อย่างอื่นนะใช่ไหมคนที่เราโกรธเราถือโทษอะไรอย่างเงี้ยการจะให้อะไรมันให้ยากอ่ะแต่ว่าถ้าทำได้แล้วมันหลุดจะขวงกรรมมานั้นนะฮะแต่คนที่รักกันเนี่ยมันให้สิ่งดีที่รักเรายังให้ได้ใช่ไหมทีนี้คนที่ไม่ชอบกันนี่สิ่งดีๆไม่อยากจะให้หรอกใช่ไหมจะให้แต่สิ่งที่มันร้ายๆกับกันนะเพราะว่าอะไรมันมีความโกรธมันมีตัวโมหะอยู่อ่ะเป็นอัตตาตัวตนอยู่อ่ะนี่เราต้องการให้มันลดละตัวตนเราก็ต้องปฏิบัติเพื่อตละความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นอัตตาตัวตนนะถ้าเราเชื่อเรื่องของกลไกของกรรมแล้วเราก็นั่นแหละโอ้ที่กรรมได้เห็นไหมแต่การที่ว่าจะต้องไปฆ่าตัวตายก็ต้องไปฆ่าตัวตายไปเจอกันอีกฮะไม่รู้จักจบอะไรเราไม่เบื่อหน่ายหรือเห็นไหมเราโหติกรรมวันชาตินี้พบนี้ดีกว่าไหมเราก็ต้องมาดูตรงนี้
เอาชนะคนที่ทำไม่ดีกับเราด้วยการทำดีตอบเอาชนะคนพูดไม่ดีด้วยการพูดดีตอบอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นการแก้กรรมนะเห็นไหมแต่ไปเกิดเราชนะกันนะคนนั้นก็ร้ายเราก็ต้องร้ายกับเขานะไม่หมดกรรมนะไปสร้างเวรสร้างกรรมกันดีกันอะไรเงี้ยไม่เป็นการแก้กรรมมันชนะไม่ได้เนาะมันชนะไม่ได้ฝากไปด้วยนะโยมมีอะไรก็ถามมาได้ไอ้จังขออภัยด้วยนะเนี่ยก็ยังมีอยู่เยอะนะฮะครอบครัวหลายครอบครัวที่ยังมีปัญหาอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยบางคนว่าดูไม่อยากจะอยู่อยากจะแยกทางกันแล้วบางทีลูกก็โตแล้วก็ยังมีแล้วบอกใช่ไหมครับแม่มาอยู่ด้วยเวรกรรมจริงๆกันเลยฮะอย่าไปแยกทางก็อะไรมีหน้ามีตาในสังคมกลัวจะอายเขาใช่ไหมครับน่ะก็ทนอยู่หวานอมขมกลืนอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเป็นทุกข์ใช่ไหมมันก็มีนะฮะแตกต่างกันไปไม่มีใครจะมีความสุขที่แท้จริงอะไรเลยเรามาดูเมื่อก่อนนี้ดูพระพุทธเจ้ามหาสดาโลกกันมาเจ้าชายทิฏฐานี่ยังไม่ทันเกิดก็มีทุกข์แล้วนะครับวังสารญาติเกิดมันก็มีทุกข์อีกแล้วไหมมีปัญหาทั้งนั้นเลยเป็นยังไงนะครับข้อการพ่อครับมีสายเข้าจากหนองบัวลำพูครับจากโยมหมวยเจริญพรใจโยมฮัลโหลฮัลโหลขอกราบนมัสการเจ้าค่ะจ้าฮัลโหลได้ยินจ้าโยมพูดได้เลยฮัลโหลได้ยินได้ยินจ้าได้ยินมาค่ะได้ยินจ้าได้ยินโยมพูดได้เลยจ้าโยมพูดได้เลยได้ยินบ่ค่ะได้ยินจ้าโยมพูดได้เลยอันก็หน่อยอยากถามว่าร่างกายนี่บ่หายยึดติดว่าเป็นของเจ้าของจ้าแล้วนี่สังเกตแบบว่ามันบ่แม่นของเจ้าของจักแนวจ้าถ้าเสื้อผ้าใส่สิเรียกว่าจังไหนเจ้าค่ะยังไงนะเสื้อผ้าที่ใส่จ้ะมันเหมือนกันกับร่างกายไหมใช่ไหมอย่างนี้ไหมเป็นของเราหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมจ้ะเป็นเรียกว่าจังไหนค่ะร่างกายมันมีคำถามกี่คำถามอีกมีอีกไหมเจ้าโยมจะถามอะไรอีกไหมจะถามอะไรอีกไหมไม่ค่ะมีแค่นี้แหละค่ะจะฟังเลยไหมจ้ะรอฟังเลยไหมฟังจ้ะฟังเลยนะกับคำถามของโยมคือโดยการพิจารณาร่างกายเนี่ยครับพ่อว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราเนื้อหนังมังสากระดูกก็ไม่ใช่ของเราอะไรประมาณนี้ครับก็อย่างที่ธรรมะที่ได้บอกแล้วพวกเสื้อผ้าข้าวของสิ่งของเครื่องใช้อย่างเงี้ยครับมันเหมือนกันไหมครับว่าให้พิจารณาว่ามันไม่ใช่ของเราเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้หรือเปล่าครับหลวงพ่อขอคำแนะนำก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถึงนุ่งดีก็เพียงเพื่อปิดเนื้อผีถึงกินดีอยู่ดีก็ถ่ายไม่มีเหลือเอาอย่างนี้ดีกว่าถึงเรากินดีขนาดไหนก็ถ่ายไม่มีเหลือนะถึงจะนุ่งดีห่มดีก็เพียงเพื่อปิดเนื้อผีถ้าเราพิจารณาเป็นหลักธรรมนะเราก็จะเห็นนะปกปิดได้ไหมสังขารร่างกายเอาไว้ทำไมเราต้องอาบน้ำทุกวันล่ะถ้าไม่อาบสัก7วันเป็นยังไงพิจารณาแล้วเป็นไงฮะมีกลิ่นไม่พึงปรารถนา มันก็จะเป็นในลักษณะนั้นทีนี้เราก็มาพิจารณาเหมือนที่ว่าปัจเจเวคขณะเหมือนที่ในพระเราที่จะต้องพิจารณาใช่ไหมปัจเจเวคขณะที่ว่าเรานุ่งห่มจีวรนี่ก็เพื่ออะไรปกปิดความละอายอะไรเนี่ยนะตัวว่าไปการยุงลมแดดอะไรก็ว่าไปใช่ไหม เพียงถ้าพิจารณาอย่างนั้นมันก็จะเจริญสติไม่หลงอยู่ในสิ่งที่เรานุ่งเราห่มอยู่นะพิจารณาอย่างนั้นก็ทำให้เกิดสติปัญญารู้ว่าเรานุ่งห่มเพื่ออะไรอันนี้ครับทีนี้ที่บอกว่าถึงนุ่งดีก็เพียงเพื่อปิดเนื้อผีอะไรก็มันเหม็นอยู่ตลอดเลยต้องอาบน้ำอาบผ้าถึงจะว่าอะไรเสื้อผ้าอาภรณ์ให้มันดีถ้านุ่งห่มสัก7วันเป็นไงไม่ซักเลยเป็นไงครับฮะมันก็ไม่สวยไม่งามแล้วนะถึงกินดีล่ะจะกินดีขนาดไหนก็กินแล้วถ่ายไม่มีเหลือป่ะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาทุกขั้นตอนเหมือนอยู่ห้องวิปัสสนาเนี่ยแม้แต่ทายหนักทายเบาก็ต้องพิจารณาแม้แต่การบริโภคอาหารก็ต้องพิจารณาใช่ไหมให้เห็นชัดอะไรเงี้ยให้มันมีสติอะไรโอ้จะอาหารดีๆรสดีๆรูปดีๆอะไรกินดีๆดังที่ว่ารสดีๆพอไปอยู่ในท้องแล้วมันก็กลายเป็นปฏิกูลไปหมดยิ่งไปทายออกก็ยังเหม็นใหญ่เลยนะเป็นปฏิกูลหมดผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยต้องเรียนรู้ต้องดูตรงนั้นแล้วมันก็จะทำให้เราปลงหรือการปล่อยวางอันนี้พูดภาษาหลักธรรมนะแต่ของการประพฤติปฏิบัติก็ฝากไว้ญาติโยมอะไว้นะ
ปฏิบัติอย่างนั้นดีแล้วพิจารณาไปเถอะนะสังขารร่างกายของเราสิ่งของที่เราใช้เป็นอะไรปัจจเวคขณะนะฮะเสนาสนะเครื่องใช้สอยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอาหารที่เราบริโภคใช่ไหมที่อยู่ที่อาศัยใช่ไหมมันมีหมดตรงนั้นนะต้องพิจารณาหมดพอพิจารณาแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดสติไม่ยึดติดอยู่ในที่สุดมันก็ต้องพัดพากจากใจไปหมดแล้วถึงเหล่านั้นนะฮะไม่อยู่กับเราไม่แต่ตัวของเราเองใช่ไหมสังขารร่างกายก็ไปสู่ภาวะของความเสื่อมต้องทิ้งไปเหมือนที่บุกไปไว้เบื้องต้นว่ามันชาวเขาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นนะฮะชาวจะกรรมในเวรเขาชั่วคราวเท่านั้นเองใช่ไหมมันอยู่แค่นั้นเองฝากไว้ด้วยนะโยมนะพิจารณาไปแต่ดีนะโยมนั่นแหละเป็นภาวะธรรมทำให้เราโปร่งหรือว่าปล่อยวางได้นะมันต้องเข้าไปทีละน้อยละน้อยนึกแล้วก็เห็นเป็นภาพติดตาติดใจเลยเนี่ยพิจารณาไปไม่จิตมันจดจ่อหรือว่าจดจ้องนิวรณ์มันระงับดับไปสิ่งเหล่านั้นปรากฏเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นมาในขณะใดขณะหนึ่งภาวะธรรมมันเกิดขึ้นนะพิจารณาไปต้องทำให้มันต่อเนื่องมันจะได้เป็นผลต้องการประพฤติปฏิบัตินะเนี่ยสำคัญนะโยมตรงนี้นะถ้าโยมไม่ประพฤติปฏิบัติก็จะไม่รู้อะวางเฉยๆแล้วไม่ได้ปฏิพฤติปฏิบัติตามมันไม่รู้ไงวางก็จำได้พูดได้แต่ยังทำไม่ได้อะไรประเภทนั้นใช่ไหมไอ้ที่ทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำใช่ไหมถ้าพยายามทำมันก็ได้เป็นขั้นตอนจะได้มากได้น้อยมันเป็นนิสัยบารมีทั้งนั้นก็เหมือนพระโพธิสัตว์เนี่ยสร้างบารมีต้องสร้างบารมีตั้งแต่อินทรีย์อ่อนๆมาก่อนเนี่ยยังน้อยๆมาก่อนใช่ไหมมันก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนพระพุทธเจ้าเรานี่เสียสมขายแสนกับสร้างบารมีใช่ไหมกว่าจะได้ตรัสรู้เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเพราะบารมีเนี่ยมันก็จะอยู่กับตัวเห็นไหมอยู่กับจิตใจเห็นไหมจิตวิญญาณเนี่ยนะแต่งภพแต่งภูมิทำให้สูงขึ้น ไอไปหน่อยนะโยมนะนี่ก็เป็นเรื่องอนิจจังเหมือนกันสังขารไม่เที่ยงเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเหมือนกันนะฮะมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเลยเราก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะฮะเราอย่าไปตีโพยตีภัยทำไมจะต้องมาองค์มาไอมาป่วยทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะป่วยเลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็ทำให้เป็นทุกข์เป็นอุปทานเหมือนกันไอธรรมชาติของเขาถึงเวลาที่เขาจะป่วยถึงเวลาที่เขาจะเป็นเราก็ต้องมาเรียนเรื่องทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปอันนั้นก็จะได้สาระธรรมยิ่งถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรก็จะมาหลงตัวกันนะฮะโอ้โหเห็นไหมว่าไม่เจ็บไม่ตายแล้วนะฮะไม่แก่อะไรเงี้ยถ้าคนมีความเจ็บบ่อยๆเนี่ยมันจะเห็นนึกถึงความแก่ความตายมันจะเห็นนะโอ้เจ็บบ่อยๆเนี่ยมันแก่เข้ามาแล้วเนี่ยฮะมันใกล้จะตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมีอะไรอภินิหารปัจเจกที่พระท่านสวดหรือว่าเราสวดกันนั่นแหละมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเห็นไหมมีความพัดภาคจากของรักของชอบใจมีกรรมเป็นของของตนล่วงผลไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะมันจะอยู่ในจิตใจจิตสำนึกของเราทำให้เราไม่หลงไม่ลืมนะฮะอันนี้เป็นหลักของการประพฤติปฏิบัตินะฮะเราสวดเราท่องเราต้องนำมาทำหรือว่านำมาใช้ให้มันเกิดผลในปัจจุบันด้วยนะเอาฝากไปด้วยนะโยมนะโมทนาด้วยที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติถ้าอย่างไรถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ถามมาในรายการได้นะมั้ยจะได้อธิบายขยายความให้โยมเข้าใจชัดเจนขึ้นแล้วนำไปใช้นำไปปฏิบัติให้มันถูกต้องนะมันจะได้เกิดสาระเกิดประโยชน์กับโยมนะ The boy มีอะไรมั้ยไม่มีครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามรายการรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็ให้ใจสว่างนะฮะใจสว่างนะสะอาดสว่างสงบหากมีครบควรเรียกมนุษย์สานะฮะเห็นไหมเหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็แต่งเอาไว้ก็ดีมีความสะอาดสว่างสงบหากมีครบควรเรียกมนุษย์สานะมนุษย์มันแปลว่าประเสริฐนะมนุษย์โสแปลว่าประเสริฐนะเห็นไหมอิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะฮะเห็นไหมเป็นลาภเพราะว่าอะไรมีศีลธรรมนั่นเองมีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นเองสัตว์ต่างๆไม่สามารถจะกระทำตรงนี้ได้เห็นไหมแต่มนุษย์เราสามารถจะเลือกได้รักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาอะไรเงี้ยนะในตายติขาสามารถจะทำให้ครบสูตรครบถ้วนเป็นไปเพื่อมรรคผลเพื่อความดับทุกข์ในที่สุดแล้วแหละ ขอฝากเอาไว้นะอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องยากลำบากในการที่จะประพฤติปฏิบัติไม่ยากลำบากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนในเรื่องที่มันเหลือวิสัยท่านสอนให้คนมีนิสัยอ่ะเนาะ
ครับไม่ใช่ว่าสอนสิ่งเสือวิสัยทำไม่ได้สอนที่เรื่องที่มีนิสัยเหตุปัจจัยท่านต้องการให้เราไปสู่สุคติทั้งนั้นแหละไม่ต้องการให้เราไปทุคตินะฮะให้เรารู้จักการนะละละบาปบำเพ็ญบุญชีวิตจะได้ไม่ขาดทุนนั่นแหละฮะเห็นไหมถ้าเราไปละบุญไปทำบาปเป็นไงก็ขาดทุนนะฮะเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพุทธศาสนาแล้วนะฮะแต่ว่าเรายังหาวิธีการที่จะทำชีวิตของเราให้เกิดคุณค่าหรือว่าคุ้มค่าที่สุดที่เป็นมนุษย์นะฮะอย่าให้มันจะเป็นเพียงแค่คนนะเห็นไหมจะต้องให้มันเป็นมนุษย์เนี่ยโบราณเขายังมีคำว่าอะไรเห็นไหมมีคำว่าอะไรจะทำไม่ว่าสักแต่ว่าคอหยักสักแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้กันนะครับเมื่อก่อนที่คอคนมันหยักเพราะว่าหยักสมองลึกนี่มีปัญญาเนี่ยไอ้ที่ใช้คอควายนี่หยักสมองไม่ค่อยมีหรือเปล่ามาเขียนแทนคนนะเดี๋ยวนี้ที่เป็นงานไหมครับโดยมากใช้คอควายแล้วคอคนนะคอควายครับนั่นนะทีเนี่ยคนโบราณเขาจะเตือนใช่ไหมให้มีสติใช่ไหมครับให้รู้จักการคิดนะฮะครับก็ขอการหลวงพ่อครับครับก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเป็นประจำทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นและสำหรับในวันนี้สาธุชนท่านใดที่ยังมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามนั้นเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ